คำว่าคริสตจักรไม่ใช่คริสตจักรของเราแต่ว่าเป็นคริสตจักรของพระเยซูทีนี้คริสตจักรของพระเยซูเมื่อพระเยซูสร้างคริสตจักรเรียกเปโตรว่าเจ้าคือศิลาในศิลานี้เราจะสร้างเจ้าใช่ไหมหลังจากเรียบร้อยเสร็จพระองค์ก็เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ทีนี้เมื่อพระองค์เสด็จขึ้นสู่สวรรค์พระองค์บอกว่าให้รอที่กรุงเยรูซาเล็มให้รอก่อนแล้วเราจะส่งผู้ช่วยมาก็คืออะไรพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นในวันนั้นในวันเพนเทคอสต์วันคริสตจักรที่สาวกมาอยู่รวมกันทั้งชั้นอยู่รวมกันพระวิญญาณก็เสด็จลงมาสันฐานเป็นรูปไฟแล้วก็นกพิราบนะครับลงมาในคริสตจักรหลังจากนั้นเราก็เลยเรียกว่าคริสตจักรแห่งพระวิญญาณหรือเรียกอีกอย่างนึงก็เรียกได้ว่าคริสตจักรแห่งข่าวประเสริฐการที่เรียกคริสตจักรแห่งข่าวประเสริฐได้เพราะว่าอาจารย์เปาโลบอกว่าคริสตจักรเนี่ยอาจารย์เปาโลมีอุดมคติสูงส่งอาจารย์เปาโลก็มีอุดมคติสูงสุดทีนี้อุดมคติสูงสุดของอาจารย์เปาโลก็คือว่าอาจารย์เปาโลนะก็บอกว่าเขาบอกว่าคริสตจักรคือชุมชนเขาเรียกอะไรนะอย่าใช้จุกคือชุมชนไม่ใช่จุกจุกนะคริสตจักรคือชุมชนที่นี่พระเจ้านะเตออสที่พระเจ้าทรงเลือกสรรคือพระเจ้าเนี่ยทรงเลือกสรรและพระเจ้าเนี่ยทรงรักและที่ข้อ2เนี่ยนะคริสตจักรคือชุมชนที่พระเจ้าเลือกและพระเจ้ารักเรานี่นะและต้องการให้เราเนี่ยมีชีวิตนิรันดร์จากพระเจ้าและมีแลกนะให้เราสำแดงชีวิตของคริสเตียนในพื้นฐานคือสำแดงชีวิตพื้นฐานนะครับอันนี้ก็สิ่งที่จาปโลพูดว่าคริสตจักรถ้าจาปโลเขาจะวาดภาพก็คือคริสตจักรคืออุดมคติของจาปโลก็คือว่าคริสตจักรคือชุมชนที่ถูกเรียกออกมาเพื่อพระเจ้าเป็นผู้ที่พระเจ้าเลือกสรรและเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงรักและให้เรามีชีวิตนิรันดร์จากพระเจ้าเรามาโบสถ์เพื่อจะมีชีวิตนิรันดร์จากพระเจ้านี่คือสิ่งที่เป็นอุดมคติเพื่อให้เราสำแดงชีวิตคริสเตียนพื้นฐานของเราทีนี้อุดมคติของจาปโลก็คือ1ก็คือที่จะต้องมีความเชื่อ2ต้องมีความหวัง3ต้องมีความรักจำได้ไหมที่อาจารย์ประโลมสรุปไว้ในโครินธ์เอาละความหวังนี่หมายความว่าอะไรความหวังก็คือว่าเราต้องมั่นใจว่าในอนาคตที่ดีกว่าเรามีความเชื่อมีความหวังว่าเรามีอนาคตแน่นอนที่ดีกว่าแล้วก็มีความรักในพระเจ้าเอาล่ะอาจารย์เปาโลถ้าเขาจะเขียนรูปขึ้นมาเขาก็จะว่าเป็นลักษณะอย่างนี้ก็เขียนว่าคริสตจักรชุมชนเราคือชุมชนท
ที่พระองค์เลือกสรรพวกเราไม่ได้มาโดยบังเอิญแต่พระเจ้ามาโดยการเลือกสรรเราขณะที่เลือกสรรแล้วเนี่ยพระเจ้าทรงรักเราและต้องการให้เรามีชีวิตนิรันดร์คริสตจักรคือสิ่งนี้และคริสตจักรคือที่ที่เราจะสามารถสำแดงชีวิตในขั้นพื้นฐานก็คือความเชื่อความหวังความหวังคือความมั่นใจแล้วก็ความรักเพราะฉะนั้นลักษณะทั้ง3อย่างนี้เราถึงเรียกว่าชุมชนเอาละชุมชนเรารู้แล้วนะกระดาษไม่พอนะครับเขียนไปลบไปอาจารย์เปาโลก็เลยบอกว่าเพราะฉะนั้นลักษณะของคริสตจักรแบบนี้จึงเป็นคริสตจักรจึงเรียกได้ว่าเป็นคริสตจักรแห่งพระกิตติคุณนะทำไมถึงเรียกคริสตจักรแห่งพระกิตติคุณเพราะว่าอะไรการที่เรียกว่าเป็นคริสตจักรแห่งพระกิตติคุณเพราะว่าเราถือกำเนิดมาจากพระกิตติคุณเห็นยังเพราะว่าเราเนี่ยถือกำเนิดจากพระกิตติคุณเราถือกำเนิดมาจากพระกิตติคุณถ้าไม่มีกิตติถ้าไม่มีพระกิตติคุณเสียเกิดได้ไหมเนี่ยเกิดพระวิญญาณเนี่ยมันไม่ได้ถ้าเสียมาโบสถ์มาแค่มาเซอร์เวย์มาแค่มาเที่ยวหาเพื่อนก็แค่นั้นแต่ถ้าคริสตจักรก็คือเราถือกำเนิดเรามีความเชื่อเราเชื่อในพระเจ้าเราเชื่อในชีวิตนิรันดร์เราเชื่อในความรักของพระเจ้าเราเชื่อในความหวังในของพระเจ้าเพราะฉะนั้นคิดจักที่อาจารย์เปาโลอุดมคติของอาจารย์เปาโลคือว่าคิดจักจะต้องเป็นคิดจักแห่งพระกิตติคุณนะทีนี้ถ้าเป็นคิดจักแห่งพระกิตติคุณหมายความว่าอะไรเรารู้แล้วคิดจักนี้เป็นคิดจักแห่งพระกิตติคุณทีนี้เมื่อเป็นคริสตจักรแห่งพระกิตติคุณเราถือกำเนิดมาจากพระกิตติคุณเพราะฉะนั้นก็ถึงทำให้เราเห็นว่าเพราะฉะนั้นเลยทำให้เราเห็นว่าเราจึงเป็นครอบครัวตัวย่อนะขอครอบครัวเราจึงเป็นครอบครัวของพระเจ้าอุดมคติของอาจารย์เปาโลคือพวกเราเป็นชุมชนถูกเลือกด้วยความรักด้วยความหวังด้วยความเชื่อนะเราจึงเรียกว่าคิดจักแห่งพระกิตติคุณหรือคิดจักข่าวประเสริฐคิดจักพระกิตติคุณเราจึงถือกำเนิดมีคิดจักยองเกอร์เนี่ยยองเกอร์ถือกำเนิดมาจากการประกาศพระกิตติคุณของพระเจ้าถ้าในทุกๆวันอาทิตย์ถ้ากิจกรรมของคริสตจักรไม่มีการประกาศพระกิตติคุณเราก็เป็นแต่แค่สโมสรจะเคยเข้าสโมสรลอตเตอรี่แล้วมีสโมสรอะไรอีกนะสโมสรชาวใต้สโมสรชาวเหนือสโมสรชาวอีสานเห็นไหมครับมันก็แค่สโมสรแค่นั้นเองสโมสรก็อาจจะตั้งอะไรขึ้นมาว่าชมรมอีสานภาคใต้ภาคเหนือโอเคเราตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรดีเนี่ยถ้างั้นเราก็มีการจัดงานแล้วก็มีหาเงินแล้วก็ส่งเงินไปช่วยเมืองไทยช่วยเด็กยากจนช่วยเด็กเชียงใหม่ช่วยเด็กอีสานคนอีสานก็ส่งไปช่วยอีสานคนเหนือก็ส่งไปช่วยเชียงใหม่คนใต้ก็ส่งไปช่วยภาคใต้นี่คือกิจกรรมอะไรกิจกรรมของชมรมถ้าลอตเตอรี่ล่ะชมรมลอตเตอรี่เขาไปเข้าร่วมอะไรเวลามีน้ำท่วมชมรมลอตเตอรี่ช่วยกันช่วยกันพ่อค้าแม่ค้าช่วยกันเอาข้าวสารไปแจกตอนที่มีสึนามิทางภาคใต้ช่วยกันเก็บเงินลอตเตอรี่เก็บไปช่วยกันไปพ่อค้านี่ก็เลยเก็บเงินหาได้ก็ไปสร้างบ้านไปห้องแถวแล้วก็ให้พวกสึนามิที่บ้านจมน้ำหมดให้ไปอยู่ผมยังเคยไปร่วมผมไม่เคยไปดูบ้านสร้างเหมือนกับเป็นอะไรอ่ะเป็นตึกแถวอ่ะมีเรียงกันแล้วก็อยู่กันไม่ใช่เป็นธรรมชาติเข้านะเพราะสร้างแค่อย่างนี่คือกิจกรรมแต่ว่าชุมชนแห่งพระกิตติคุณเนี่ยอุดมคติของอาจารย์เปาโลไม่ใช่แค่ว่าเอาเก็บเงินไปช่วยคนยากจนไปสร้างโรงเรียนเป็นสโมสรเป็นกลุ่มไปทำงานให้กับสังคม
มันก็แค่งานสังคมแต่ว่าอุดมคติของการประกาศข่าวประเสริฐเนี่ยมันเป็นการประกาศพระกิตติคุณมันเป็นประกาศเรื่องความเชื่อความหวังความรอดเราถูกเลือกเข้ามามีความรอดในพระเจ้ามีความหวังในพระเจ้ามีความเชื่อในพระเจ้าและเราถูกเลือกเข้ามาให้เป็นครอบครัวของอะไรของพระเจ้าเราถูกเลือกขึ้นมาให้อยู่เป็นครอบครัวของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเราจึงเป็นครอบครัวของพระเจ้าเอาละเราเป็นครอบครัวของพระเจ้าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นในครอบครัวก็ต้องมีอะไรมีพ่อแม่พี่และน้องเพราะฉะนั้นในครอบครัวของคริสตจักรมีใครครับมีสมาชิกมีสมาชิกของคริสตจักรสมาชิกของคริสตจักรนี้เป็นใครเดี๋ยวเราก็เรียกว่ามีพี่ใช่ไหมอายุมากแบบเป็นพี่น้องเป็นพี่น้องซึ่งกันและกันซึ่งกันและกันเอาละที่จะว่ากิตติคุณมีหน้าที่ในการประกาศนำคนมารับเชื่อเพราะเราเติบโตมาจากว่ากิตติคุณคริสตจักรจึงมีหน้าที่ประกาศเรื่องของพระเยซูคริสต์เจ้าคริสตจักรอาจจะทำสงเคราะห์ได้อาจจะส่งเงินไปช่วยเหลือน้ำท่วมไฟไหม้อะไรก็ได้แต่ต้องไม่ลืมว่าเรามีหน้าที่คืออะไรมีหน้าที่ที่จะประกาศความรักความหวังความเชื่อเรื่องของชีวิตนิรันดร์นะครับเรื่องของชีวิตนิรันดร์ทีนี้อาจารย์วโรบอกว่าอะไรคิดจากพระกิตติคุณก็คือคิดจากก็คือครอบครัวของพระเจ้าเมื่อครอบครัวของพระเจ้าในครอบครัวนั้นๆก็ต้องมีพี่น้องอันนี้สำคัญมากนะครับรู้แล้วนะมีพี่น้องนะเดี๋ยวลบนะครับเอาละเดี๋ยวลบละเอาละมีคำอยู่3คำทำไมต้องเรียน3คำเพราะว่าปัญหาทุกวันนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจาก3คำนี้เอาละถ้าเราดูใน1เทสาโลนิกาเราดูบทที่5ใช่ไหมครับดูเราดูข้อที่1ข้อที่1เขียนว่าดูก่อนมีคำว่าดูก่อนพี่น้องทั้งหลายเห็นยังนี่ก็ชุมชนพระเจ้าใช่ไหมพี่น้องทั้งหลายเราทุกคนอยู่ในครอบครัวพระเจ้าเราทุกคนเนี่ยเป็นพี่น้องอาจารย์ก็เลยบอกว่าดูก่อนพี่น้องทั้งหลายเอาละเพราะว่าพี่น้องเนี่ยเรามีการแบ่งชายและแบ่งหญิงใช่ไหมครับเราบอกอ้าวพี่น้องเอามาพี่อาจจะเป็นพี่ผู้หญิงอาจจะพี่ผู้ชายน้องอาจจะน้องผู้หญิงนะหรืออะไรก็ตามเอาแล้วทีนี้มันมีคำแรกอยู่คำหนึ่งคำว่าอเดลลอริงนะครับฟอยอันนี้แปลว่าพี่น้องเพศชายพี่น้องพี่น้องเพศชายอันนี้ออกเสียงอะไรเนี่ยเดลเนาะเป็นลอริงเป็นเดลนะมันจะออกเสียงไม่ถูกถ้าเป็นกอไก่ก็เป็นเด็กลอริงทีนี้ถ้าเป็นอาเดลเหมือนกันฟอยอันนี้ออ่างนะฟอยอันนี้เอาอ่านอันนี้เป็นพี่น้องอะไรครับผู้หญิงพี่น้องหญิงแล้วอันที่สามอันเดียวเหมือนกันคำว่าไม่แต่ครูนะอันเดียวเมื่อมีฟอพอเทสแปลว่าความเป็นพี่น้องความเป็นพี่และน้องมีเพศกลางไหมในพระบิดาไม่มีเพศกลางเพราะฉะนั้นพวกที่ LGBT อะไรเนี่ย LGBTQ+ บวก
พวกนี้อยู่ในกลุ่มหรือเปล่าไม่มีนอกจากเข้าไปเขียนภาพพีใหม่เราสามารถเขียนภาพพีใหม่ได้ไหมได้ภาพพีพูดแล้วพระเจ้าสร้างให้มีหญิงแล้วก็สร้างให้มีชายหญิงและชายได้ไหมเพราะภาพพีที่ใช้ตลอดไม่มีเพศกลางนี่คือปัญหาของสังคมทุกวันนี้สังคมทุกวันนี้พยายามเอาความเท็จบีบคั้นความจริงพยายามให้เราสร้างคำใหม่แต่ว่าไม่มีคำใหม่ไม่มีคำในภาพพีอเดลฟอยคือพี่น้องเพศชายไม่มีสตีฟอเดลฟายคือพี่น้องหญิงพี่น้องหญิงแล้วก็อเดลฟอร์เทสก็คือความเป็นพี่น้องสามคำนี้ถ้าเราดูใน1เทสโซลนิกาดูใน1เทสโซลนิกาบทที่5ข้อที่1เราดูบทที่5ข้อที่1 1เทสโซลนิกาบทที่5ข้อ1ดูก่อนพี่น้องทั้งหลาย ก็คือคำนี้แหละพี่น้องทั้งหลายดูก่อนพี่น้องทั้งหลายสิ่งเหล่านี้ทำให้เราเข้าใจว่าอาจารย์จัมปาโลกำลังบอกชาวเทสโซลนิกาว่าให้รักกันซึ่งกันและกันให้ปลอบใจซึ่งกันและกันให้หนุนใจซึ่งกันและกันเอาละอาจารย์ปอลบอกว่าดูก่อนพี่น้องทั้งหลายให้เราทำอะไรให้เราทำอะไรให้พี่น้องที่ถูกเลือกและถูกเรียกในคริสตจักรให้รักกันฉันพี่น้องให้นะครับรักกันฉันพี่น้องให้อะไรอีกเราเรียกว่าให้หนุนใจให้หนุนใจกันแล้วก็ให้ปลอบใจให้หนุนใจกันก็คือว่าให้หนุนใจคือว่าต่างก็ก่อกันขึ้นและต่างก่อกันขึ้นนะครับให้แล้วก็ให้ปลอบใจให้ปลอบใจก็ดูได้ใน1เทสโซลนิกาบทที่4ข้อ18นะให้หนุนใจให้รักกันให้ปลอบใจแสดงว่าอาจารย์เปาโลมีอุดมคติสูงไหมครับสูงก็ให้รักกันให้หนุนใจแล้วก็ให้ปลอบใจนี่เป็นหน้าที่ของคริสตจักรนี่หน้าที่ของคริสตจักรที่เราพยายามที่จะทำด้วยกันเพราะฉะนั้นถ้าจะให้หนุนใจให้รักกันให้ปลอบใจให้ก่อกันขึ้นมาเป็นอย่างที่เราว่าใช่ไหมครับเมื่อเข้าไปยังพระวิหารของพระเจ้าเราอยู่ในคริสตจักรอุดมคติของอาจารย์โปโลก็คือว่าให้พี่น้องรักซึ่งกันและกันก่อกันขึ้นปลอบใจและหนุนใจให้คริสตจักรเนี่ยให้เติบโตแล้วเราก็จะสามารถทำไมเดินไปที่ถึงนี้ได้ถ้าไม่อย่างนั้นเราก็ทำไมเราก็หลุดออกไปเราก็ไม่สามารถเป็นทางที่เราจะเดินเข้ามาพระเยซูคริสต์เจ้าจึงเป็นอุดมคติที่อาจารย์เปาโลได้พูดเอาไว้เมื่ออาจารย์เปาโลพูดไว้เรียบร้อยแล้วหมายความว่าหมายความว่าอาจารย์เปาโลกำลังบอกว่าเราจะทำอย่างนี้ได้ต่อเมื่อจะต้องมีการอภิบาลเราเข้าใจคำว่าอภิบาลอภิบาลคืออะไรการเลี้ยงดูที่จะต้องมีการเลี้ยงดูนี่คือหัวข้อใหญ่ถ้าแบ่งนะครับคริสตจักรต้องมีการสามัคคีธรรมคริสตจักรจะต้องมีการนมัสการนี่คืออุดมคติของอาจารย์เปาโลที่บอกให้ทิโมธีบอกให้ติตัสนะให้ไปทำงานเทสโลนิกาก็คืออุดมคติของอาจารย์เปาโลคริสตจักรคือชุมชนที่เลือกมามีความหวังมีความรักและก็มีความเชื่อนี่เป็นอุดมคติสูงสุดของอาจารย์เปาโลเพราะว่าคริสตจักรถือกำเนิดมาจากการประกาศพระกิตติคุณถ้าเราไม่ประกาศพระกิตติคุณก็เรียกว่าคริสตจักรไม่ได้ละ
มันก็แค่เรียกว่าเป็นเหมือนกับหาสมาชิกมาเข้าสโมสรนะหาคนเยอะๆเลยเดี๋ยวทำนู่นเดี๋ยวทำนี่หลายคริสตจักรก็ใช้วิธีแบบนี้เอาแล้วถ้างั้นเราเป็นภาพของคริสตจักรก็คือเราเป็นครอบครัวเป็นครอบครัวมันก็เป็นพี่น้องทุกคนเป็นพี่น้องระหว่างผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายต่างคนต่างก็เป็นพี่น้องกันอเดลฟอร์เทสเป็นพี่น้องซึ่งกันและกันงานอภิบาลโอเคเราเข้าใจแล้วใช่ไหมเอาละนี่คืออุดมคติของอาจารย์เปโลอาจารย์เปโลเพียงจะมองคริสตจักรนี่ลบได้นะคริสตจักรคือการปลอบใจกระดาษไม่พอนะอาจารย์แจงโอ้โหเขียนได้ไงไม่รู้เล็กนิดเดียวอธิบายได้ทั้งหมดเลยเนี่ยเอาละอาจารย์เปโลก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นจะทำให้อุดมคติให้รักกันให้หนุนใจให้ปลอบใจให้ก่อกันขึ้นเพราะว่าเรามีคริสตจักรแห่งการประกาศข่าวประเสริฐเสียงว่าในนี้เนี่ยมีการทะเลาะเบาะแว้งไหมไม่มีมีการแบ่งพรรคพวกไหมเสียไม่มีมีการนินทาลับหลังไหมไม่มีจะจะนินทากันมันจะหนุนใจได้ไงถ้ามันจะทำร้ายทำลายกันมันจะปลอบใจได้ไงมันจะรักกันได้ยังไงใช่ไหมรักไอ้คำนี้คือรักด้วยความบริสุทธิ์ไม่ใช่รักแบบพวกโปรโลหิตคือหน้าซื่อใจโคตรต่อหน้าว่ารักแต่ข้างหลังไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่งานของคริสตจักรในสังคมมันจะเป็นอย่างนี้นักการเมืองเราไปดูได้เป็นอย่างนี้ไม่มีศัตรูถาวรเห็นไหมเมื่อเมืองไทยเนี่ยเมื่อก่อนอยู่พรรคจะฆ่ากันตายหาเสียงก็จะฆ่ากันจะตายเวลาหาเสียงบอกว่าถ้ามีเขาไม่มีเราแต่พอตอนนี้เป็นครับมีทั้งเขาและมีทั้งเราเพราะฉะนั้นมันเป็นการเล่นละครทั้งนั้นแหละเห็นไหมเมื่ออุดมคติของอาจารย์เปโลคือให้รักกันให้หนุนใจให้ปลอบใจให้ก่อกันขึ้นพี่น้องเรามีแต่คำว่าพี่และน้องเพราะพี่น้องก็คือสมาชิกสมาชิกก็คืออยู่ในครอบครัวเมื่อได้บอกว่าคริสตจักรคือญาติกันเป็นญาติกันคนนั้นญาติเธอแต่ไม่ใช่ญาติฉันคนนั้นนามสกุลเธอแต่ไม่ใช่นามสกุลฉันถ้าในโบสถ์มีหลายนามสกุลแล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมีปัญหาแน่ถ้าเกิดมีทั้งอำนาจมีทั้งการเงินคริสตจักรนั้นอยู่ไม่ได้หรอกรับรองมันจะสักปั๊บนึงเดี๋ยวมันก็ทะเลาะกันนะแบ่งคริสตจักรกันละแยกคริสตจักรกันละตั้งคริสตจักรใหม่กันละมีเยอะๆให้เห็นผมไปไม่ว่าที่ชิคาโกไม่ว่าที่เท็กซัสแม้แต่ละคริสตจักรถ้าเราดูประวัติศาสตร์ของแต่ละคริสตจักรที่ตอนนี้ล่มไปทั้งหมดแล้วนะทั้งอยู่ชิคาโกก็ล่มไปแล้วทั้งเท็กซัสก็ล่มไปหมดละเพราะอะไรครับเพราะว่ามันต่างก็คนละนามสกุลแล้วกับคนนี้ญาติเขาถ้าฉันทะเลาะกับเสี้ยเธอต้องเลือกว่าเธอจะอยู่ชั้นหรืออยู่กับเสี้ยหรือต้องเลือกอันใดอันหนึ่งเธอไม่เลือกไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเมื่อเลือกกันเสร็จคิดจักก็เลยแตกแยกเป็นกลุ่มเพราะฉะนั้นในโคลินบอกอะไรแตกแยกเป็นกกอัพพอลโลเปาโลอะไรเคฟาอะไรต่างๆนี่ได้ไปหมดเลยทุกวันนี้ก็มีอยู่เยอะแยะผมไปไม่มีคิดจักไหนที่จะไม่มีแต่เราขอบคุณพระเจ้าคิดจักเรามีพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นศูนย์กลางพอจะมีอะไรขึ้นมาปุ๊บพระเยซูก็เป็นศูนย์กลางพี่น้องเชื่อฟังพี่น้องรักกันพี่น้องมีความเชื่อก่อกันขึ้นปรับจักกันขึ้นเพราะฉะนั้นเปาโลจะบอกว่าอุดมคตินี้สำคัญมากเรามาทำงานที่สัจจะไม่ใช่มาอวดตัวไม่ใช่มาอวดความสามารถไม่ใช่มาอวดเก่งไม่ใช่มาแบ่งพวกไม่ใช่มารับลมคมในหรืออะไรก็แล้วแต่นี่เป็นลักษณะของอุดมคติอาจารย์เปโลไม่มีอุดมคติอาจารย์เปโลมี3อย่าง3อย่างนี้เดี๋ยวพูดไปทีละอย่างว่ามันครอบคลุมยังไงอุดมคติอาจารย์เปโลคือว่าเราเป็นชุมชนที่ถูกเลือกมาให้รักกันเราเป็นชุมชนที่ถูกเลือกมาให้หนุนใจกันเรามีชุมชนที่ถูกเลือกมาให้ปลอบใจกันเพราะฉะนั้นถ้าจะทํา30นี้ได้ต้องมีอภิบาลเท่านั้นถ้าเราไม่มีอภิบาลนะครับไม่ว่าท่านถึงมาที่ร้านอาหารก็ตามถ้าไม่มีการอภิบาลเนี่ยสามีไม่เกิดหรอกเพราะว่าอะไรเขามาเพื่อหาเงินเขามาเพื่อจะทำตามที่ท่านอยากจะทำใช่ไหมถ้ามาอยู่กันหลายคนเนี่ยซีเอาอยู่ไหมเนี่ยซีก็เอาไม่อยู่เจ้าของทำไมเจ้าของก็ปวดหัวนะเดี๋ยวก็พ่อครัวหนึ่งตีกับพ่อครัวสองเดี๋ยวผู้จัดการหนึ่งทะเลาะกับผู้จัดการสองเพราะผู้จัดการหนึ่งสั่งให้ลูกน้องว่า
ให้ทำอย่างหนึ่งไอ้ผู้จัดการสองก็สั่งลูกน้องว่าให้ทำอีกอย่างหนึ่งแล้วลูกน้องคนนี้ก็เลยงงว่าจะเชื่อกันจะเชื่อใครกันแน่ไอ้การที่เกิดเจอใช่ไหมเพราะว่าอะไรมันเป็นผู้จัดการใหญ่หนึ่งแล้วก็เป็นผู้จัดการสองเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราเห็นได้ชัดในสังคมเรามันวุ่นวายแน่ไม่ว่าสังคมไหนก็ตามแต่สังคมของพระเจ้ามีระเบียบเพราะสังคมพระเจ้านั้นเป็นคริสตจักรแห่งข่าวประเสริฐเป็นคริสตจักรแห่งการอภิบาลของพระเจ้าเพราะฉะนั้นหนึ่งต้องเรียนรู้จักการอภิบาลเพราะฉะนั้นหนึ่งเทสโลนิกาบทที่5ข้อ12และข้อ13ก็คือการอภิบาลการอภิบาลเนี่ยถ้าเราพูดว่าอภิบาลเสื้อถ้าเข้าใจแบบที่อภิบาลหมายความว่าอะไรเดี๋ยวจะให้เสื้อตอบจะเขียนคำหนึ่งก่อนอภิบาลหมายความว่าคำภาษากรีกนะครับคำภาษากรีกคำว่าอภิบาลออกเสียงว่าคอพิอาโอแปลว่าเสียบอกว่างานอภิบาลคืออะไรการเลี้ยงดูใช่ไหมเราอภิบาลต้นไม้ที่กำลังเพาะชำอยู่ใช่ไหมเราเพาะชำแล้วเราก็มีศูนย์อภิบาลศูนย์อภิบาลเด็กอ่อนศูนย์อภิบาลเด็กเล็กศูนย์เพาะชำศูนย์อะไรต่างๆเสี่ยบอกว่าอภิบาลคืออะไรนะช่วยเหลือฟูมฟักเสี่ยอภิบาลคือการช่วยเหลือหรือการฟูมฟักอาจารย์พอโลบอกว่าคิดจักจะต้องอภิบาลคอพีอาร์โอให้เขามีความรักให้เขาหนุนใจให้เขาปลอบใจคำว่าอภิบาลหมายว่าคนคนนั้นต้องทำงานหนักนะคนคนนั้นจะต้องลงแรงต้องลงแรงต้องลงต้องทำงานหนักลงแรงเพราะฉะนั้นต้องต่อสู้กับสิ่งที่มันถูกต้องคนคนนั้นจะต้องทำงานชนิดที่ว่าเหน็ดเหนื่อยคนคนนั้นต้องทำงานอย่างชนิดที่ว่าตากตามจะจากของรถได้ไหมถูกเรือล่มถูกโจรปล้นถูกทำลายอดข้าวอดนอนเห็นยังอาจารย์บอโลที่คือเราเคยมีครั้งหนึ่งศึกษาว่าอาจารย์บอโลถูกคนเข้าใจผิดถูกคนทรยศถูกคนหักหลังถูกคนเอาหินขว้างปาอดข้าวตกอยู่ในทะเลลอยคอ2-3 วันเรือแตกไงอดอาหารอะไรต่างๆเนี่ยถูกโจรปล้นอีกต่างหากถูกโบยตีถูกตามล่านี่แหละคืออภิบาลงานเดปโลเนี่ยทำไมต้องทำงานหนักเพราะว่าคอพี่อาโอเนี่ยคืองานเดปโลงานหนักต้องลงแรงต้องสู้ต้องเหน็ดเหนื่อยต้องตาบตามอันนี้งานวันอาทิตย์นี้ใหม่แล้วความเหนื่อยวันฤทธิ์จะไม่หายเลยก่อนฤทธิ์มีอะไรมีปิกนิกอีกก่อนปิกนิกมีอะไรฟื้นฟูแล้วมีอะไรเนี่ยเยอะไหมเสี่ยเยอะเลยนะเยอะจังเลยตอนนี้ก็เดี๋ยวก็ซ่อมเดี๋ยวก็สร้างตอนนี้ก็อาจารย์แจ้งประกาศอยู่แล้วอ้าวตอนนี้ทาสีบ้านสีบานเพราะอะไรถ้าไม่ทาสีประกันเขาไม่รับตอนนี้หมดบ้านไม่มีประกันเพราะเขาเซ็นทันไลน์ดูว่าโอ้โหบ้านมีแต่เชื้อราประกันก็ไม่เอาเลยต้องทาสีไม่ใช่อยู่อยากจะทานะเพราะว่ามันไม่สามารถเข้าประกันได้อ้าวทำยังไงอ่ะหาอะไรออกไปก่อนตอนนี้ก็หาประกันอีกแล้วเหนื่อยเปล่าเชียร์เหนื่อยพวกเราเหนื่อยมากทุกคนเพราะว่าบอกได้ไงเรามีอยู่ไม่กี่คนบอกเราจริงๆทำงานอยู่เท่าไหร่เนี่ย20 กว่าคนมั้งไหมและคนทำอาหารก็มีอยู่แค่3 คนเหนื่อยเปล่าเนี่ยเฮ้ยปากตามจังเลยเนี่ยเหนื่อยจังเลยต้องต่อสู้ต้องลงแรงประมาณน่ะเห็นหรือยังถ้าเรากำลังทำอยู่เห
เราอยู่ในข่ายนี้อยู่ไม่ใช่บอกโอ้โหทำไมเป็นสมาชิกโบสถ์นี้มันทำไมซวยอย่างวะเนี่ยทำไมไม่มานั่งกินนอนกินเหมือนคนอื่นเข้าเนี่ยนะต้องมาลงแรงต้องออกเงินต้องออกกระเป๋าต้องขับรถต้องจ่ายน้ำมันต้องทำโทรสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันถ้าเปรียบเทียบกับสมัยก่อนเนี่ยก็พอๆกันน่ะอาจารย์ปรโลทำไมครับเขาเป็นถึงพระหาปฏีเป็นถึงขุนนางเสร็จแล้วไปไงออกมาทำงานของพระเจ้าขายซัพพอร์ตเขาในนี้เขาต้องทำอะไรเย็บเต็นท์เย็บเต็นท์เดินทางเย็บเต็นท์เต็นท์ขายกลางคืนเนี่ยความจริงเขาน่าจะนอนแล้วนะกลางคืนต้องมาเย็บเต็นท์เพราะว่ามันง่ายสุดเพราะคนสมัยก่อนใช้เต็นท์เยอะไงเพราะคนต้องเดินทางแล้วเต็นท์มันก็เป็นเหมือนกับเขามีคาราวานเนี่ยคาราวานมีแกะมีอูฐมีอะไรที่ต้องเดินทางเพราะฉะนั้นบางคนก็จะซื้อเต็นท์ใช้ก็สักพักหนึ่งถูกลมถูกแดดถูกฝนก็พังเพราะฉะนั้นเต็นท์ก็เป็นอะไรที่ขายง่ายปัจจุบันนี้อาจจะเป็นสักอย่างนึงที่ขายง่ายๆแล้วก็ทำขายกันเพราะฉะนั้นเขาทำเต็นท์ขายเสร็จก็เดินทางเสร็จแล้วถูกหักหลังอีกเดินทางถูกป้อนอีกโอ้ยทำไมเนี่ยพระเจ้าทำไมไม่พิทักษ์รักษาฉันเนี่ยฉันมาทำงานให้พระเจ้าแล้วนั่งคืนนี้หามาแทบตายอดหลับอดนอนกันคืนน่าจะหลับแล้วนะก็ยังต้องมาเปิดตะเกียงมาเย็บเต้นขายเงินเสร็จปุ๊บอะไรจะพอเป็นค่าเดินทางถูกโจรปล้นไปอีกถ้าเป็นเสี้ยเส้นจะว่าพระเจ้าไหมเนี่ยโอ้ยไม่ไหวแล้วจะมาลงบอกโอ้โหเจอแล้วเสร็จแล้วไปทำอะไรไปทำสิ่งดีประกาศกับพี่น้องโคลินยังถูกก็ใส่ร้ายอีกถูกว่าโอ้โหนี่หลอกลวงอันนี้มันมาต้องการขายศาสนาอะไรต่างๆโอ้โหถูกเข้าใจผิดอีกถ้าเป็นเสี้ยเสี้ยจะสู้ไหวไหมเนี่ยไม่ไหวแล้วเนาะถ้าเป็นเราจริงๆก็ไม่น่าจะสู้ไหวแล้วมันเกินมนุษย์อ่ะถ้าเป็นมนุษย์ธรรมดาไม่มีทางถามว่าเราเหนื่อยไหมเหนื่อยทุกคนเอาแจงๆไม่เหนื่อยเหรอเนี่ยก็เดี๋ยวมาหายแล้วเนี่ยเอาถ่ายกูเหนื่อยก่อนเลยถ้าต้องไปหาหมอทุกอาทิตย์แล้วไหมทุกคนเราเหนื่อยแต่ว่านั่นแหละคือขบวนการเราไม่ใช่เหนื่อยเปล่าๆถ้าเราไม่เหนื่อยสิแปลกถ้าท่านนั่งเฉยๆสิแปลกถ้าเป็นคนแปลกประหลาดมากเพราะว่าอะไรถ้าคิดจากเห็นพระกิตติคุณคิดจากข่าวประเสริฐอุดมการของเขาคืองาน3สิ่งนี้งาน3สิ่งนี้จะต้องมีงานอภิบาลนี่ยังไม่ได้ลงรายอีกเยอะนะงานอภิบาลคืออะไรคอพี่เอาคือต้องทำงานหนักต้องลงแรงต้องต่อสู้กับความคิดต่อสู้กับคนที่กำลังพูดกับเราต่อสู้กับการที่เราต้องมองคนอื่นแล้วเปรียบเทียบกับคนอื่นเอ๊ะเราต้องเชื่อพระเจ้าแล้วทำไมเราน้อยลงยากจนเงินบัญชีน้อยลงน้อยลงไอ้คนที่ทำงานหามลูกหามข้ามทำวันอาทิตย์ก็ไม่หยุดเงินในบัญชีเขาก็มากขึ้นเรื่อยๆไอ้การเปรียบเทียบอันนี้เนี่ยมันเกิดการต่อสู้ในจิตใจว่าแล้วทำไมเราไม่ทำเหมือนคนอื่นเขาล่ะทำไมเราจะต้องมาทำตัวเป็นคนดีล่ะสักพักหนึ่งทำไมแล้วก็เอ็นเอียงแล้วก็ออกทางออกจากเส้นทางพระเจ้าเพราะบอกแล้วว่าซาตานเนี่ยมันจะใส่ในความคิดและอุดมคติของเรามันไม่โจมตีอะไรเราที่เราแข็งแรงหรอกมันจะโจมตีอะไรที่ทำให้เราเหน็ดเหนื่อยยิ่งเหน็ดเหนื่อยมากๆเนี่ยท้อง่ายที่สุดแล้วแล้วเมื่อท้อง่ายที่สุดใครก็ตามที่มาพูดไม่เข้าหูระเบิดเลยถ้าใครมาเข้าไม่เข้าหูนะโอ้โหฉันจะต้องขับรถไปจ่ายตลาดฉันต้องขับรถไปซื้ออาหารต้องขับรถไปทำอะไรนี่บ้านก็ไม่ได้ดูแลข้าวก็ไม่ได้ซักบ้านก็ไม่ได้ทุบแล้วฉันก็ต้องมาทำอาหารให้พวกเธอกินถ้าพวกเธอกินเสร็จแล้วจะมาบ่นว่าฉันอีกเราประมวลเข้ามาบ่นเข้าไปแล้วฉันก็เลิกทำโอ้ยซาตานปกเลยดีแล้วล่ะมันไม่มีข้าวกินเดี๋ยวมันก็เลิกกันเองแล้วมันก็ไม่มาบ่นอีกแล้วล่ะซาตานก็อยู่ข้างหลังทำไมตบปืนให้มันชนกันให้มันทะเลาะ กันเห็นยังถ้าชีวิตเราต้องเรียนรู้จากพระวจนะเรารู้ว่าเรากำลังสู้อะไรอยู่การทำงานน่ะการลงแรงการต่อสู้การเหน็ดเหนื่อยและการตรากตรำสิ่งเหล่านี้เราเรียกว่าการอภิบาลการอภิบาลหมายความว่าการลงแรงที่จะดูแลคริสตจักรลงแรงลงใจลงความตั้งใจทั้งหมดเนี่ยลงไปที่ไหนลงไปที่คริสตจักรไม่ใช่เราเป็นคนบ้าอาจารย์ปาโลก็บ้ามาก่อนโมเสสก็บ้ากับเราโจชัวก็บ้าด้วยเยเรมียยิ่งบ้าใหญ่เลยทำงานจนกระทั่งพ่อแม่ก็จะฆ่าก็อีกกันค่ะญาติพี่น้องเขาก็บ้าอีก
อันนี้อย่างว่าการงานพระเจ้าแต่ละคนต่างกันไหมต่างกันเยอะพวกเราถ้านับกับเรากันนับกับคนอื่นในบาปผู้รวยเนี่ยเรายังสะดุดกว่าเขาเยอะเลยเขาต้องถูกจับเขาต้องหนีถูกรัฐบาลโรมันตามฆ่าต้องมาหนีอัสซีเรียต้องมาหนีอัสซีเรียต้องมาหนีบาบิโลนแล้วยังต้องไปเป็นทาสเปอร์เซียอีกกลับมาเป็นทาสของโรมันอีกในที่สุดก็บ้านเมืองแตกกระจายไปมันเห็นหรือยังแต่พระกิตติคุณก็ยังอยู่อย่างนี้ก็ให้เราภูมิใจว่านั่นไม่ได้เป็นคำเหน็ดเหนื่อยที่สูญเปล่าถ้าโดยทั่วๆไปอาจจะมองว่านั่นสูญเปล่าเพราะฉะนั้นบอกว่าพระเจ้ามองอะไรไม่เหมือนกับที่เราคิดเลยพระเจ้าขณะที่เสียเขาเล่นใครเล่นนะอัมสินะอัมเล่นกีเดโอนอ่ะพระเจ้าบอกว่าให้ทำงั้นโอ้โหยังสงสัยกีเดโอนทดลองเอาไฟลูกอีกเอานี่เปียกอะไรเปียกเอาผ้าเปียกบ้างขนแกะเปียกพื้นแห้งพื้นเปียกขนแกะแห้งเสร็จแล้วยังต้องอะไรยังต้องไปดูเขาอีกแล้วพระเจ้าก็ต้องให้เข้าฝันทหารอีกให้ทหารรู้ว่าเขาฝันว่ามีอะไรเข้ามากิ้งทับเขาหมดเลยโอ้เราสูญแพ้เขาแน่เลยกีเดโอนโอ้ท่านี่มีกำลังแล้วกลับไปอุปกรณ์เขามีอะไรครับมีอะไรมีเขาสัตว์มีไหมีครบเพลิงท่านั้นเองนะแล้วก็เอาไปทำนี่แล้วในส่วนทำเป็นคนต่อสู้ให้ก็พระเจ้านี่แหละมันอยู่ที่ว่างานของพระเจ้ามีมาในรูปแบบแปลกทุกอย่างเอาละเพราะฉะนั้นคำว่าอภิบาลเนี่ยแสดงว่าเราจะต้องทำงานแบบถึงขนาดว่าเขาเรียกว่าทำงานจำบรรวาเขาทำงานถึงขนาดกล้ามเนื้อเกร็งเขียนที่ไหนมาเนี่ยกล้ามเนื้อทำไมกล้ามเนื้อเขาเกร็งแสดงว่าทำงานหนักหรือเบาเสียยืนถึงขนาดกล้ามเนื้อเกร็งขนาดเหงื่อไหลที่ใครย้อยฉันผู้โตเข้าใจอธิบายเลยกล้ามลงแรงหนักลงแรงต่อสู้เหน็ดเหนื่อยตัดตามกล้ามเนื้อเก่งคือสู้จะไม่ไหวเนี่ยเหงื่อไหลใครย้อยนี่เป็นลักษณะของงานอภิบาลงานอภิบาลไม่ใช่ง่ายทำไมทุกวันนี้คนถึงไม่ค่อยอยากจะเป็นศิษย์อภิบาลกันเพราะว่ามันเป็นอะไรที่มันลำบากอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นให้เราดูใน1โคโลสีให้เราดูโคโลสีบทที่1ข้อ29โคโลสีบทที่1ข้อที่29โคโลสีบทที่1ข้อที่29เรายังอยู่ในหัวข้อโรมันใหญ่อยู่นะโคโลสีบทที่1ข้อ29บอกว่าเพื่อเห็นนี่เองข้าพเจ้าจึงตรากตรำทำงานด้วยความอุตสาหะและเข้มแข็งด้วยพลังที่พระองค์ทรงดลใจข้าพเจ้าอยู่นี่ยังเขาอบได้รับพลังของพระเจ้าแล้วใน1ทิโมธีบทที่5ข้อที่17บอกว่าอะไรเขาบอกว่าทั้งอาจารย์ศิษย์บาลผู้ปกครองหรือใครก็ตามที่ทำงานของพระเจ้าในการเทศนาและสั่งสอนเขาจะได้เกียรติ2เท่าเขาจะได้เกียรติ2เท่างานรับใช้ของเราผู้รับใช้ทุกคนพี่น้องทุกคนที่ทำงานเรามีหน้าที่เหมือนกันหมดก็คือในการที่จะหนุนใจชูใจปลอบใจแล้วก็รักนะเนี่ยเห็นไหมรักซึ่งกันและกันหนุนใจและปลอบใจก่อกันขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่อาจารย์เปาโลบอกว่าเพราะฉะนั้นงานอภิบาลก็คืองานตักเตือนเอาละงานอภิบาลเพลงนี้ลบได้แล้วนะโอเคต้องทำงานนะเอาละทำงานหนักใช่ไหมเดี๋ยวจำไว้อันแรกๆโอเคทำงานนะ2เรามีหน้าที่ตักเตือนเอาละงานอภิบาลมีหน้าที่ตักเตือนมีหน้าที่ตักเตือนเรื่องเกี่ยวกับอะไรเรื่องเกี่ยวกับความประพฤติเรื่องเกี่ยวกับจริยธรรม
และความประพฤติใช่ไหมเรามีหน้าที่ตักเตือนและตื่นและเกี่ยวกับความประพฤติทีนี้ถ้าเราจะดูภาพมีตรงไหนกิจการบทที่20ข้อที่31 1โคลินบทที่4ข้อที่14เอาละเรามีหน้าที่ตักเตือนสอนจริยธรรมสอนเรื่องความประพฤติงานอภิบาลของเรามีหลายอย่างแต่อาจารย์บาโลบอกว่าโอเคยกตัวอย่างให้เรามีหน้าที่ตักเตือนให้ระวังความประพฤติที่ไม่ดีให้ระวังผลนั้นจะออกมาด้วยกิจการบทที่20ข้อที่31กิจการบทที่20ข้อที่31เหตุฉะนั้นจงตื่นตัวอยู่จำไว้ว่าข้าพเจ้าได้สั่งสอนเตือนสติท่านทุกคนด้วยน้ำตาไหลทั้งกลางวันและกลางคืนตลอด3ปีไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนอันนี้ยังอันนี้คือคำว่าคือคำที่ตะกี้ใช้คือคำที่ว่าคอพีโอก็คือการทำงานเตือนสติสอนตักเตือนเมื่อศรีบาลสอนและตักเตือนเราต้องฟัง1โครินธ์บทที่4ข้อ14 1โครินธ์บทที่4ข้อ14จะให้เวลาทางบ้านเปิด1โครินธ์บทที่4ข้อที่14ข้าพเจ้าไม่ได้เขียนข้อความเหล่านี้เพื่อให้ท่านละอายใจแต่เขียนเพื่อจะเตือนสติท่านในฐานะที่ท่านเป็นลูกที่รักของข้าพเจ้าคือเป็นลูกที่รักของอาจารย์เปาโลเราเตือนไม่ใช่ให้ท่านละอายหมายความว่าเตือนไม่ใช่ว่าทำร้ายเราเตือนไม่ใช่ว่าให้เราต้องละอายอายเมื่อคนอื่นได้ยินว่าเราเตือนเวลามีคนมาเตือนเราศรีบาลมาเตือนเราหรือผู้นำมาเตือนเราให้เสียระวังนะต้องอย่างนี้อย่าวางอย่างนี้แต่ไงครับไม่ใช่ให้เราอายกับคนอื่นแต่เป็นการเตือนว่านี่เป็นการเตือนสติในฐานะลูกของพระเจ้าเพราะเราทุกคนถูกเลือกเป็นชุมชนแล้วไงเป็นพี่น้องพี่ผู้ชายและพี่ผู้หญิงใช่ไหมคำว่าพี่ชายและคำผู้หญิงแล้วกับคำว่าพี่น้องด้วยกันการเตือนนี้เป็นการเตือนไม่ใช่ทำให้คนอื่นต้องอายไม่ใช่การตำหนิแต่เรามักจะเข้าใจผิดอยู่เสมอหลายครั้งอาจารย์แจงบอกว่าระวังนะถ้าทำอย่างนี้เดี๋ยวจะเป็นอย่างนี้นะทันทีทันใดไหมครับโอ้โหวิเคราะห์วิจารณ์ไปพูดกันใหญ่เลยใจโตใหญ่เลยหัวจานก็ว่าเราของพระองค์จะต้องแค่เครียดแค้นเรามั้งหรืออะไรเยอะแยะไปหมดเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คืออะไรครับการเปาการมาโลบอกว่าเมื่อมีการเตือนแสดงว่าเรายังเป็นลูกของพระเจ้าอยู่การเตือนนี้เกิดขึ้นเพื่ออะไรเพื่อจะอุดมคติของคริสตจักรของพระเจ้าให้เราเติบโตให้เรารักให้เราหนุนใจให้เราปลอบใจให้เราก่อกันขึ้นการเตือนของศรีบาลหรือการเตือนของผู้นำทั้งหลายไม่เคยทำร้ายเราแต่เราทำไมครับบางครั้งเมื่อเราถูกเตือนในสิ่งที่เราคาดหวังไว้สูงเราฝากความหวังของเรากับในโลกนี้สูงพอรู้สึกว่าถูกทำลายความฝันอันนั้นไปมันเหมือนกับล้มละลายมันเหมือนกับว่าโกเป้าหมายเราถูกบล็อกเลยบางครั้งเราวาดเป้าหมายกับใครคนใดคนหนึ่งแล้วพอเราถูกเตือนขึ้นมาปุ๊บเหมือนกับมันพังทลายต่อหน้าเรามันไม่ใช่พังทลายอย่างนั้นนะการก่อกันขึ้นต่างหากเพื่อให้เราสามารถเป็นการเขาเรียกว่าอภิบาลเพราะฉะนั้นอภิบาลเนี่ยมันแตกต่างจากการวิจารณ์มันแตกต่างจากการใส่ร้ายมันแตกต่างจากการทำลายมันแตกต่างจากการพูดให้ร้ายเพราะฉะนั้นการตักเตือนเนี่ยคือการตักเตือนแบบพี่น้องรักให้รักการให้เข้าใจมากขึ้นเกิดความเข้าใจเกิดการปลอบใจเกิดการหนุนใจเกิดกำชูกำลังใจกันขึ้นไม่มีผลเสียเพราะฉะนั้นอาจารย์บาโลบอกให้เตือนนะเตือนจริยธรรมบางครั้งนะบางคนเนี่ยพอเตือนปุ๊บทันทีนั่นแหละมันก็ทันทีเลยปัญหาทันทีบางคนเราบอกว่าถ้าฉันไม่เตือนก็แล้วกันหลายครั้งอาจารย์แจงก็บ้าพวกอาจารย์สมบูรณ์พวกอาจารย์สมบูรณ์พวกอาจารย์แจงนะบอกว่าถึงไม่ต้องไปพูดก็ได้มั้งเลยไปพูดทำไมเนี่ยเดี๋ยวเขาก็เรียนรู้เองจานแจงบอกว่าไงก็พระเจ้าส่งฉันมาเตือนฉันก็ต้องเตือนอาจารย์แจงบอกว่าเขาจะเกลียดฉันยังไงก็ตามฉันก็จะเตือนแสดงว่านี่คือคนที่เราควรจะทนุถนอม
เพราะว่าคนที่กล้าพูดความจริงกับเราเนี่ยมีน้อยนะมันมีน้อยอาจารย์แจงนี่พอพูดไปเสร็จปุ๊บเขาก็ลืมไปแล้วว่าพูดอะไรละเพราะเขาไม่ได้เขาทำหน้าที่บอกไปแล้วถ้าเราไม่พูดแล้วถ้าเราไม่บอกวันหนึ่งที่ต่อหน้าพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าบอกว่าก็เธอมีหน้าที่นี้ทำไมเธอไม่พูดกับเขาก็เธอไม่เตือนเขาพระองค์จะฆ่ากลัวเขาโกรธกลัวเขาจะไม่ชอบหน้าเรากลัวเขาจะไม่คบเราเป็นเพื่อนเดี๋ยวเสียถ้าศิบาลเตือนปุ๊บหรือว่าปุ๊บเนี่ยเราก็ไปคิดดูว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อะไรหรือเปล่าเราจะเรียนรู้อะไรได้บ้างเวลาหลายครั้งอาจารย์ก็จะบอกอาจารย์หมดพูดแรงไปหรือเปล่าทำไมต้องพูดอย่างนั้นไม่ต้องพูดก็ได้เดี๋ยวเขาคนรู้เองจำจับไม่ได้ถ้ารู้เองมันก็สายขึ้นไปนะเราอยากให้คนที่ไม่อยากพูดกับเราเลยไหมแล้วก็ปล่อยให้เราไปตามยถากรรมก็คงจะไม่เพราะฉะนั้นนี่คือหน้าที่ของผู้นี่คือหน้าที่ของผู้อภิบาลเขามีหน้าที่บางครั้งพระเจ้าหรือต้องตีสอนก็มีหลายครั้งพระเจ้าเหมือนกันนะพระเจ้าพูดแล้วพูดเบาๆแล้วพูดค่อยๆแล้วอะไรแล้วแล้วพระเจ้าก็ตีสอนตีสอนกับอะไรอิสราเอลไงอิสราเอลเห็นได้ยังซีเรียอัสซีเรียเปอร์เซียบาบิโลนเปอร์เซียโรมันโอ้โหตีสอนแต่ละอัน40ปี40ปีเดินวน40ปีเลข4หมดเลยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ว่าบางครั้งพระเจ้ารุนแรงนะพระเจ้าบางทีก็ไม่ใช่ว่าทะนุถนอมพระเจ้าพูดแล้วเตือนแล้วโอ้โหใช้เวลานานเยเรมีย์จะสอนปุ๊บทันทีนะเยเรมีย์ใช้เวลานานนะ20กว่าปี10กว่าปีเท่านั้นเลยสิบกว่าปีบอกไปหาถ้ามีสักหนึ่งคนที่จะไม่ทำลายเยเรมีย์ไปหาใครๆก็ไปหาไม่มีเลยสักคนนึงก็ไม่มีแหละเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คือว่านี่คืองานของอภิบาลงานอภิบาลในที่นี้เนี่ยงานอภิบาลที่นี่คือการเตือนสตินะดูใน1เทสโลนิกาบทที่5ข้อที่13 1เทสโลนิกาบทที่5ข้อที่13อ่านข้อ12ก่อนทวนที่อาจารย์เมื่อกี้พูดข้อ12ก่อนข้อ12อาจารย์จะหยุดข้อ13ข้อ12พี่น้องทั้งหลายเราขอวิงวอนท่านให้นับถือคนที่ทำงานอยู่ในพวกท่านซึ่งปกครองในองค์พระผู้เป็นเจ้าและตักเตือนท่านจากบรอทั้ง4อภิบาลข้อ13จงเคารพและรักเขาให้มากเพราะงานที่เขาทำอยู่และจงอยู่อย่างสงบสุขด้วยกันเห็นไหมจัมโบโลบอกเลยพ่อจัมโบรู้แล้วว่าเมื่อทิโมธีไปสอนเมื่อทิโมธีไปสั่งสอนทันทีทันใดทิโมธีและติตัสไปเนี่ยทันทีทันใดเป็นยังไงเขาจะไม่ฟังแล้วในนี้บอกว่าอะไรข้อ13บอกท่านจงรักและเคารพเขาเพราะว่างานที่เขาทำเป็นงานของอะไรงานประกาศพระกิตติคุณงานของพระเจ้าเนี่ยไม่ใช่ไปโกรธเขาการอยู่อย่างสงบสุขคือไม่ต้องมีเรื่องต่อกันไม่ต้องไปวิเคราะห์วิจารณ์ว่าเขาพูดว่าเราอย่างนี้อะไรต่างๆนะเอาละนี่คือสิ่งที่เราเห็นละต้องเคารพความเคารพก็คือการให้คุณค่าเพราะฉะนั้นทั้งผู้นำทั้งศิษยาภิบาลทั้งผู้ที่เป็นคนร่วมงานและสมาชิกจะอยู่ร่วมงานสงบสุขได้ต่อเมื่อเรารู้ว่าสิ่งที่อภิบาลนั้นคืออะไรเอาละขึ้นอันดับที่2อันดับที่2คือการสามัคคีธรรมเอาละสามัคคีธรรมอันนี้สนุกขึ้นงานของอาจารย์ปรูเนี่ยอภิบาลบอกแล้วว่าเตือนสั่งสอนทำงานหนักทุกอย่างเพื่อพักกิตติคุณเพื่อรักหนุนใจปลอบใจไม่มีทำลายเสร็จแล้วสามัคคีธรรมสามัคคีธรรมในนี้ก็คืออะไรให้เตือนคนเกียจค้านเกียจค้านไม่ใช่ขี้เกียจนะเดี๋ยวมาดูให้เตือนคนที่ท้อใจให้เตือนคนที่อ่อนกำลังนี่คือกลุ่มหนึ่งที่จะมีอยู่สองกลุ่มกลุ่มสองเตือนเรื่องความประพฤติทั่วไปเรื่องความประพฤติอะไรอย่าทำชั่วตอบแทนการชั่วอย่าแก้แค้นเพราะว่าสังคมปัจจุบันนี้เนี่ยคนที่จะทำชั่วมาชั่วกลับใช่ไหมเขาทำไม่ดีเราแก้แค้นเขากลับขนาดอาจารย์พอโลเนี่ยบอกว่าห้ามแก้แค้นเพราะฉะนั้นผู้สอนเนี่ยจะไม่มีทางที่จะไปแก้แค้นสมาชิกนะจะไม่มีทางเลยเอาละทีนี้คำว่าเกียจค้านเราได้ยินคำบ่อยๆ
เอาละเสี้ยถ้าพูดว่าเกียรติค้านทันทีทันใดเราจะนึกถึงอะไรขี้เกียจขี้เกียจนะจริงๆมากแต่นั้นมากไปกว่านั้นคำว่าคือศัพท์เนี่ยมันจำกัดเพราะว่ากระดาษมันก็มีจำกัดมันเขียนว่าเกียรติค้านเกียรติค้านเสี้ยแปลว่าขี้เกียจใช่ไหมเกียรติค้านขี้เกียจน่าจะเป็นตัวเดียวกันเนาะเอาพูดคำว่าเกียรติค้านเสี้ยบอกว่าขี้เกียจหมายความว่าอะไรเสี้ยในความหมายขี้เกียจคือไม่อยากทำงานใช่ไหมขี้เกียจไม่อยากทำงานเอาละคิดน้องทางบ้านเขียนมาได้เกียรติค้านคืออะไรแต่สิ่งหนึ่งที่อาจารย์บอลพูดมากไปกว่านั้นก็คือว่าให้สมัครคีคืออย่าได้มีปัญหาแล้วก็อย่าได้เกียรติค้านหมายความว่าอย่าได้บ่ายเบี่ยงอย่าได้บ่ายเบี่ยงคนที่เรื่องเยอะอันนี้พูดภาษาชาวบ้านคนที่บ่ายเบี่ยงคนที่เกี่ยงงานมากกว่าขี้เกียจนะบ่ายเบี่ยงหลบเลี่ยงบ่ายเบี่ยงหรือหลบเลี่ยงใช่ไหมคนที่เรื่องเยอะจะออกบ้านดีนึงเรื่องเยอะจังจะทำงานดีเรื่องเยอะจังคนที่เกี่ยงงานดูดซ่วมฉันไม่เอาดูดฝุ่นฉันไม่เอาอะไรฉันก็ไม่เอาเกี่ยงงานเรื่องเยอะบ่ายเบี่ยงเกียรติค้านนั่นก็คือลักษณะคนที่อาจารย์บอโลจะต้องทำไมอภิบาลและคำว่าเกียรติค้านศัพท์อีกคำหนึ่งอ่านว่าเด็กชัดๆหน่อยเด็กชัดๆหน่อยอ่านว่าอาทอทหารสระอาคอควายอาทะทอ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 ยแปลว่าอะไรคนที่กำลังหนีงานคนที่กำลังหนีงานเกียรติค้านแบบว่าการอภิบาลเนี่ยจะต้องมีการสามัคคีการสามัคคีจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้ามีคนอย่างนี้อยู่คือคนที่เกียรติค้านบ่ายเบียงหลบเลี่ยงนะเรื่องเยอะเกี่ยงงานและหนีงานอาทาทอยเนี่ยเป็นคนที่หนีงานเพราะฉะนั้นจะบรมต้องทำงานในกลุ่มนี้เอาละอันที่สองคนที่ท้อใจคนที่ท้อใจลากเส้นมาคนที่ท้อใจก็คือภาษาเดิมเขียนว่าออลิกอไก่ออ่างรอดีฟอร์สุคอสทอละคังไม่เคยได้เจอนะกอลิกออลิกอซูคอยส์แปลว่าคนที่ไม่ค่อยมีกำลังใจคนที่ไม่ค่อยสบายใจเราเคยเห็นคนนี้เยอะไหมเคยเห็นเยอะไหมเนี่ยคนที่ท้อใจคนที่ไม่มีกำลังใจคนที่ไม่ใช่คนที่ไม่ค่อยมีความสุขการไม่ค่อยมีความสุขคือพอมันเริ่มอยู่ในโบสถ์นะคือมาถึงก็แบบท้อแท้ใจนั่งให้หมดชั่วโมงไปคือมาแบบไม่มีความหวังมาแบบไม่มีนิมิตมาแบบไม่มีกำลังใจมาแบบว่าตลอดปีท้อใจได้ตลอดนะนี่คือคนที่
ป็นอย่างนี้แล้วอันที่สามคืออะไรคนที่มีอย่างนี้คืออันที่สามคือคนที่อ่อนแอเรามีคนนี้เยอะเรามีคนอย่างนี้ก็เยอะเรามีคนอย่างเยอะคนที่อ่อนแอคืออะไรคนที่อ่อนแอเขาเพียงบอกว่าคนอ่อนแอใช่ไหมคนที่อ่อนแอก็คือคนที่บังคับตัวเองไม่ได้เอาละมันไม่ใช่ว่าเขาอ่อนแอว่าเขาไม่มีแรงหรืออะไรเนี่ยคือเขาบังคับตัวเองไม่ได้คนที่บังคับตัวเองไม่ได้หมายความว่าอะไรเสียทำไม่ตั้งใจคนที่บังคับตัวเองไม่ได้ก็คือคนติดการพนันใช่ไหมเขาบังคับตัวเองไม่ได้นะเขาติดการพนันก็เราไปดูที่ใกล้ๆโบสถ์เราคนอะไรคนที่ติดยาคนที่ติดมือถือจากปรโลทันสมัยแล้วเนี่ยติดเกมติดเกมและมือถือกันนะใช่ไหมคนที่ติดเกมมือถือจริงไหมเขาอ่อนแอใช่ไหมคนที่เรื่องทางเพศใช่ไหมติดลูกติดผัวติดเมียคนที่อะไรต่างๆเนี่ยคือเรียกว่าคนอ่อนแอคือเขาอ่อนแอเพราะว่าอะไรคนที่ติดบุหรี่คนที่การพนันติดยาติดเกมมือถือติดเพศคนที่ติดบุหรี่อะไรอ่ะติดเหล้าอ่ะมีอะไรส่วนใหญ่คนไทยติดอะไรพวกนี้คนไทยก็ประมาณนี้นะเที่ยวขี้เหงาเคยบอกแล้วเหงาทำเหงาคือตามบ่าวเคยบอกนะคนที่เหงาก็อะไรเที่ยวสังเกตไหมคนที่เหงาเนี่ยอยู่เที่ยวแล้วมีโอกาสเที่ยวอะไรก็แล้วแต่เขานะสะดวกสบายอะไรก็ตามนะเป็นเก้ารอเก้าอันนี้เขาเลยเห็นว่าคนนั้นคือคนที่บังคับตัวเองไม่ได้เนี่ยคนเหล่านี้เป็นหน้าที่ที่ต้องอธิบายและการสัมมาคีธรรมเนี่ยเพื่อช่วยเหลือคนเหล่านี้เพื่อช่วยเหลือคนที่ท้อใจไม่มีกำลังใจทุกบทอาจจะมีจะทำอันนี้ก็ไม่ทำมันไม่ได้หรอกจะลงทุนอันนี้ก็ไม่ลงทุนก็ไม่ได้หรอกนะท้อใจติดค้างอ่อนกำลังคนเหล่านี้คือคนที่เขาต้องการสัมมาคีธรรมเพื่อจะช่วยเขาอีกกลุ่มนึงก็คือพวกที่ทำชั่วตอบแทนชั่วแก้แค้นมาแก้แค้นไปให้คนเหล่านี้เนี่ยมีอยู่ในสังคมมีอยู่ในคริสตจักรทำไมต้องขึ้นลงขึ้นศาลตอนนี้ขึ้นลงขึ้นศาลเมืองไทยตอนนี้สภาคริสตจักรก็ขึ้นลงขึ้นศาลนะเฮ้ยคนเหล่านี้คืออะไรนี่แหละคือสิ่งที่อาจารย์เปาโลเราดูใน1เทสกาบทที่4ที่เราอยู่ในบทที่3ใช่ไหมบทที่4ข้อที่3ใช่ไหมข้อที่3 1เทสโลนิกาบทที่4ข้อที่3ถึง81เทสโลนิกาบทที่4ข้อที่33 4 5 6 7 8 9 10 8โอเคดูนะนี่นะเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่จะให้ท่านเป็นคนบริสุทธิ์เว้นเสียจากการล่วงประเวณีข้อ4ให้ท่านทุกคนรู้จักมีภรรยาทางบริสุทธิ์และในทางที่มีเกียรตินี่แสดงว่าในตอนนั้นที่จักมีปัญหาเรื่องนี้มากดูข้อที่5ไม่ใช่ด้วยราคะตัณหาเหมือนอย่างคนต่างชาติที่ไม่รู้จักพระเจ้าข้อที่6และอย่าให้ผู้ใดทำล่วงเกินและทำผิดต่อพี่น้องในเรื่องนี้เลยเพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเป็นผู้ลงโทษคนที่กระทำผิดอย่างนั้นเหมือนอย่างที่เราบอกกับท่านไว้แล้วข้อที่7เพราะพระเจ้าไม่ได้ทรงเรียกเรามาให้เป็นคนที่ลามกแต่ทรงเรียกท่านมาให้เป็นคนบริสุทธิ์ข้อที่8เหตุฉะนั้นคนที่ปัดกฎนี้ทิ้งไป
ไม่ได้ปัดมนุษย์ทิ้งแต่ได้ปัดพระเจ้าทิ้งและพระเจ้าและพระองค์เป็นผู้ที่ทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ให้แก่ท่านนี่อย่างว่านี่คือลักษณะของอาจารย์เปาโลที่กำลังสอนคนที่ในคริสตจักรก็คือทั้งสามกลุ่มเนี่ยเกิดมีปัญหาขึ้นต้องการอะไรนะเอาละโอเคมาถึงได้ต่อเรียกว่าพามพีแค่ตอนเดียวเนี่ยไปต่อเยอะเลยเอาละทีนั้นอาจารย์บาโลบอกว่านี่คือการสามัคคีธรรมการสามัคคีธรรมก็คือการที่เราต้องหนักเอาเบาสู้เราดูใน1เทสโลนิกาบทที่5แล้วดูข้อที่14แล้วดูตอนปลายๆข้อที่14ดู1กลับมาดู1เทสโลนิกาบทที่5ข้อที่14 1 2 3ข้อ14และพี่น้องทั้งหลายเราขอวิงวอนพวกท่านให้ตักเตือนคนที่เกียจคร้านหนุนน้ำใจคนที่ท้อใจชูกำลังคนที่อ่อนกำลังและมีใจอดเอาเบาสู้ต่อคนทั้งปวงเห็นยัง3สิ่งนี้และเราต้องทำไมอดมีใจอดเอาเบาสู้อดเอาเบาสู้หมายความว่าอะไรเพราะว่ามันมีกลุ่มแบบนี้อยู่อดเอาเบาสู้ก็คือว่าต้องอดทนเพราะว่าอะไรเรามีหน้าที่อภิบาลไงรักหนุนใจปลอบใจงานพระเจ้าไม่ใช่ป่ะพูดไปถูกใจฉันไม่มาบอกวันนี้เธออะไรเนี่ยไม่ให้ฉันลำฉันโกรธฉันก็ไม่มาบ่นวันนี้ขัดใจฉันก็ไม่มาเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้มีเยอะเลยมันมีทั้ง 3-4 แบบเนี้ยที่อยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นการสัมมัคคีธรรมก็คือการช่วยยึดในภาษาพามพีบอกว่าจงเอาแขนของท่านโอบกอดเข้าไว้หมายความว่าแทนที่เขาจะหนีไปเราก็ทำไมยึดเข้าไว้อย่าไปยึดเข้าไว้แล้วก็อบกอดเข้าไว้อยู่กำลังที่เรากำลังทำอยู่ขนาดนี้เป็นลักษณะที่พระเจ้าให้เราให้จับเขาไว้อย่าให้เขาหลงออกจากทางให้ยึดเขาไว้ให้กอดในแขนของเราไว้หนักเอาและเบาสู้เพราะฉะนั้นใครบ้างคือคนที่มีปัญหาในคริสตจักรมีเยอะไหมมีเยอะเลยใครบ้างเหมือนกับในบ้านใครเป็นลูกที่มีปัญหาในครอบครัวนะทั้งสามกลุ่มที่มีปัญหาในครอบครัวนะที่เกิดปัญหาเครื่องเกียรติข้ามบ้างท้อใจบ้างอะไรต่างๆบ้างเพราะคนเหล่านี้หนึ่งเขาไม่มีความเข้าใจในการใช้ชีวิตใช่ไหมเชื่อคนที่มีปัญหาทั่วไปเนี่ยเพราะเขาไม่มีความเข้าใจในการใช้ชีวิต2เขาขาดความเชื่อไม่มีความเชื่อแบบนั้นเราบอกว่าวันอาทิตย์ให้หยุดวันสปาโตเขาเชื่อไหมเขาไม่เชื่อเขาไม่เชื่อเพราะฉะนั้นเขาขาดความเชื่อคนที่ขาดความเชื่อก็จะเป็นลักษณะอย่างนั้นอันที่3เขาไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงเขาไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงในทางความประพฤติในทางความประพฤติเขาไม่มีความเข้าใจเขาไม่มีความเชื่อเขาไม่รู้จะเริ่มยังไงนี่คือลักษณะของการเกิดขึ้นของทั้ง3อย่างนี้เพราะฉะนั้นทุกแห่งในคริสตจักรของพระเจ้าเนี่ยมีสมาชิกแบบนี้อยู่ถ้ามีสมาชิกอยู่แบบนี้อยู่เราจะหมดกำลังใจได้ไหมอาจจะหมดได้แต่พระคัมภีร์บอกว่า
ย่าเพิ่งหมดกำลังใจถึงแม้เขาดื้อถึงแม้บางครั้งเราผิดหวังถึงบางครั้งเขาโต้แย้งกับเราหรือบางทีสุขภาพเขาไม่ดีอะไรก็ตามที่จักของพระเยซูคริสต์เจ้าจะมีอย่างนี้เพราะฉะนั้นเปาโลก็เลยเป็นห่วงก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเราควรจะหนักเอาเบาสู้เพื่อจะมีความอดทนในอพยพบทที่34ข้อ6ในอพยพนะครับบทที่34ข้อที่6อพยพบทที่34ข้อที่6ความว่าอพยพ34ข้อที่6พระเจ้าจะเสด็จไปพระเจ้าจะเสด็จผ่านไปข้างหน้าท่านตรัสว่าพระเยโฮวาพระเยโฮวาพระเจ้าผู้ทรงพระกรุณาทรงก่อไปด้วยพระคุณทรงกิ้วช้าและบริบูรณ์ด้วยความรักมั่นคงและสัตย์ซื่อและสัตย์จริงนี่คือความอดทนของพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าพระองค์จะเสด็จไปข้างหน้าเราเพราะพระเจ้ายังเต็มไปด้วยพระคุณสดุดีบทที่103ข้อ8สดุดีบทที่103 103ข้อ8สดุดี103ข้อ8บอกว่าพระเจ้าจะทรงพระกรุณาและทรงมีพระคุณทรงกริ้วช้าและทรงอุดมด้วยความรักมั่นคงเห็นยังเพราะฉะนั้นให้เราทำงานกับคนเหล่านี้คนเกียจคร้านคนท้อใจคนอ่อนกำลังเมื่อกี้อธิบายไปแล้วคนทำความชั่วต่อแฟนความชั่วแก้แค้นกับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเขาไม่มีความเข้าใจเขาไม่มีความเชื่อแล้วไม่รู้จะเริ่มยังไงและคนเหล่านั้นก็คือต้องอดเอาเบาสู้อดเอาเบาสู้ก็คืออะไรพระเจ้าเองก็ยังอดเอาเบาสู้เลยพระเจ้าทรงกิ้วช้าพระเจ้าทรงบริบูรณ์ด้วยความรักมั่นคงพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อกับเราทรงพระกรุณาทรงมีพระคุณเห็นหรือยังอาจารย์เปาโลเอาภาพพี่เดิมเอามาสอนเอาละกลุ่มที่สองก็คือกลุ่มนี้คำพูดคนทั่วไปคำพูดแบบคนทั่วไปเขาก็จะทำอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพระเยซูสอนว่าไงในมัทธิวบทที่5ข้อ39พระคัมภีร์บอกว่าในกลุ่มที่2เนี่ยก็คือกลุ่มที่จะต้องให้ระมัดระวังการทำชั่วตอบแทนชั่วการแก้แค้น2สิ่งนี้ในสังคมเรามีสูงจำในพระเยซูพูดในมัทธิวบทที่5ข้อ39บอกว่ามัทธิวบทที่5ข้อ39ฝ่ายเราบอกท่านว่าอย่าต่อสู้คนชั่วถ้าผู้ใดตบแก้มขวาของท่านก็จงหันแก้มซ้ายให้เขาด้วยเห็นยังอันนี้คือลักษณะสอนกลุ่มที่2แล้วดูในมัทธิวบทที่5เหมือนกันแต่ข้อที่44มัทธิวบทที่5ข้อที่44จงรักศัตรูของท่านจงอธิษฐานเผื่อผู้ที่ข่มเหงเราดูมัทธิวบทที่5ใช่ไหมเราดูข้อที่44ละข้อที่44ฝ่ายเราบอกว่าจงรักศัตรูและจงอธิษฐานเผื่อคนที่ข่มเหงท่านคนที่ข่มเหงเราเกณฑ์ให้เราเดิน1กิโลเราก็เดินสักจน2กิโลดูใน1เปโตรบทที่3ข้อ9สิ่งเหล่านี้เนี่ยทำให้เห็นว่าในสังคมเรามีสูงมากเราที่ต้องการอย่างนี้มากใน1เปโตรบทที่3ข้อที่9 1เปโตรบทที่3ข้อที่9อย่าทำการร้ายตอบแทนการร้ายอย่าด่าตอบการด่าแต่ตรงกันข้ามจงอวยพรแก่เขาด้วยว่าพระองค์ทรงเรียกท่านให้กระทำอย่างนั้นเพื่อท่านจะได้รับพรในสังคมเป็นจริงมั้ยเสี่ยในสังคมไม่น่าเป็นแล้วนี่แหละคือนี่แหละเป็นคริสตจักรเป็นชุมชนที่ถูกเลือกแต่ถ้าในสโมสรไม่ว่าชมรมอะไรก็ตามช่วงนี้ทะเลาะกันซะจนแบบไม่หวาดไม่หวั่นเพราะเขาไม่เข้าใจหลักคำสอนหลักคำสอนเหล่านี้เขาไม่รู้ถือว่าฉันวาดกับเธอเขียนลงไลน์เธอเขียนลงอินเฟซบุ๊กฉันก็เขียนลงเฟซบุ๊กแล้วก็ด่ากันไปแล้วก็ด่ากันมาแต่พระองค์บอกว่าอะไรอย่าทำการร้ายตอบแทนการร้ายอย่าด่าตอบแทนการด่าจะทำยังไงถ้าใน
ที่ทำงานเราเป็นอย่างนี้อธิบายก็ฟังก็เข้าใจหรือเปล่าไม่มีทางที่จะเข้าใจได้นอกจากอะไรประกาศพระกิตติคุณเท่านั้นคือให้เขารู้จักพระเจ้าก่อนเมื่อเขารู้จักกับพระเจ้าแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยเขาจะยอมรับได้เองเพราะฉะนั้นหน้าที่เราคืออะไรนำเข้ามาให้รู้จักกับพระเจ้านะเราได้รับคำสั่งจงหาทางทำดีเสมอต่อพวกท่านเองและต่อคนทั้งปวงรวมทั้งศัตรูด้วยจงหาทางที่จะทำดีเอาละเพราะฉะนั้นในเรื่องของการอภิบาลในเรื่องของการสามัคคีธรรมการสามัคคีธรรมของเขาก็คือสอนเรื่องเกี่ยวกับพวกนี้การดูแลสมาชิกให้ดำเนินชีวิตตามคำสอนของพระเยซูโดยให้เขาอดทนปฏิเสธการแก้แค้นแสวงหาการทำความดีใน1เทสโลนิกาบทที่4ข้อที่18 1เทสโลนิกาบทที่4ข้อที่18บทที่4ข้อที่18 1เทสโลนิกาบทที่4ข้อที่18เหตุฉะนั้นจงปลอบใจกันและกันด้วยคำเหล่านี้เถิดเห็นหรือยังจงปลอบใจด้วยคำเหล่านี้1เทสโลนิกาพิไปบท1เทสโลนิกาบทที่5ข้อที่11 1เทสโลนิกาบทที่5ข้อที่11เหตุฉะนั้นจงหนุนใจกันและต่างก็จงก่อกันขึ้นตามอย่างที่ท่านกำลังทำอยู่นั้นเห็นไหมจงมีใจอดทนอดเอาเบาสู้และจงรับใช้ซึ่งกันและกันนี่คือสิ่งที่อาจารย์เปาโลได้เสนอและได้สอนก็คือในการอภิบาลและการอภิบาลก็ต้องมีการสามัคคีธรรมการสามัคคีธรรมเนี่ยมันจะมีกลุ่มเหล่านี้อยู่มันมีกลุ่มเหล่านี้มันอาจจะไม่ออกจากนี้เท่าไหร่นะแล้วก็มีกลุ่มอีกแบบนี้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็คือสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นจะไปคิดจักถึงแตกแยกเป็นก๊กเป็นก๊กเป็นเหล่าถ้าเราดูในหนึ่งโครินธ์ที่อาจารย์แจงสอนก็มีปัญหามากมายเอาละเรารู้จักการอภิบาลเรารู้ว่าเราเป็นชุมชนแห่งความเชื่อถูกเรียกมาอุดมคติของเราคือสร้างความรักหนุนใจและปลอบใจและงานอภิบาลคือ CORPORO ก็คือการทำงานการลงแรงการลงทุนตากตามเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าสิ่งที่อันตรายเหล่านี้เนี่ยคือสิ่งที่เราต้องเริ่มถ้าเราทำอยู่ขอให้เรารู้ว่าสิ่งที่เราทำอยู่นั้นเรายังเดินได้ถูกทางแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนถ้าไม่มีคนสอนไม่มีหลักการถามว่าเชื่อเข้าใจไหมเราก็ว่าไปตามปรัชญาว่าไปตามปรัชญาของชื่อว่าไปตามปรัชญาหรือว่าไปตามจิตวิทยาโลกเราทั้งหมดเนี่ยมีอยู่แค่คนทั่วไปก็คือปรัชญาและกับจิตวิทยาแต่ละด้านคำสอนของพระเจ้าเนี่ยไม่เคยมีส่วนใหญ่ศาสนาอย่างอื่นก็คืออะไรมันออกไปทางงมงายซะเยอะกว่าไปเชื่อพวกอะไรลูกเขาลบอะไรต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นจามเปโลเลยให้คำสอนเอาแล้วต่อมาเรื่องถึงการนมัสการเราดูบทที่5กลับมาดู1เทสโลนิกาบทที่5ก็จะจบละข้อที่5บทที่5ข้อที่16เอาละตะกี้นี้เราก็พูดมาตั้งแต่ข้อ12 13 14 15เมื่อข้อที่12ตะกี้อธิบายมาทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ข้อที่12ใช่ไหมแล้วก็13ให้เคารพคนที่ทำงาน14ให้รักเพื่อพี่น้องให้ตักเตือนให้หนุนใจให้ชูกำลัง15คืออย่าทำความชั่วตอบแทนชั่วแสวงหาการทำความดีนั่นคือข้อ15ต่อไปข้อ16จนถึง22ข้อ16จนถึง22เอาเราอ่านไปบางข้อแล้วกันพี่น้องถ้าทางบ้านเปิด1เทสโลนิกาบทที่5เราดูข้อที่16ข้อที่บอกว่าจงชื่นบานอยู่เสมอจงอธิษฐานสม่ำเสมอจงขอบคุณในทุกกรณีเพราะนี่แหละเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าซึ่งปรากฏอยู่ในพระเยซูคริสต์เจ้าเอาละถึงข้อที่18ก่อนจงชื่นบานทำไมต้องชื่นบานเราต้องทำไมต้องชื่นบานเราตั้งคำถามไว้ก่อนถ้าเราจะอ่านต่อข้อที่เมื่อกี้อ่านจบข้อ18ใช่ไหมข้อที่19อย่าดับพระวิญญาณอย่าประมาทคำเผยที่ลับลึกจงพิสูจน์สิ่งดีทั้งหมดที่ยึดเอาไว้จงเว้นเสียจากสิ่งที่ชั่วทุกอย่างข้อที่22เอาแล้วเมื่อเราอ่านอย่างนี้เ
มันกำลังพูดถึงอะไรมันกำลังพูดถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกันในการนมัสการเอ๊ะแล้วทำไมการนมัสการต้องมาพูดถึงสิ่งเหล่านี้ทำไมการนมัสการอันนี้บอกว่าเริ่มตั้งแต่ข้อที่16การนมัสการต้องเริ่มจากการชื่นบานแล้วพวกพี่น้องเข้ามาถึงเป็นยังไงล่ะเข้ามาถึงนั่งหน้านิ้วคิ้วกระมวลปวดหัวตัวปวดตัวร้อนทำงานหนักหลับไม่พอทำงานดึกเดินสายแล้วต้องรีบมาโบสถ์มาคริสเตียนที่ดีต้องมาโบสถ์คริสเตียนที่ดีจะต้องมาเข้าวันอาทิตย์ไม่งั้นเดี๋ยวหาว่าเราคริสเตียนไม่ดีจริงๆการนมัสการเนี่ยคือความชื่นบานนะอย่าไปคิดว่ามันเป็นภาระอย่าไปคิดว่าจะดีใจที่เสียบอกอาทิตย์ที่แล้วถามว่าเหนื่อยไหมกับจะค่ายไม่เหนื่อยครับพอรู้ว่าวันนี้วันอาทิตย์ต้องมาโบสถ์แต่ถ้าไปทำงานแล้วเหนื่อยอะไรนั่นแหละถูกต้องอาจารย์บอลบอกว่าโอเคเรารู้งานอภิบาลละเรารู้การสามัคคีละอันที่ต่อมาที่ต้องรู้คือการนมัสการเพราะว่าการนมัสการคือความชื่นบานและ2การนมัสการก็คือข้อที่20ข้อที่20บอกว่าอะไรอย่าประมาทคำเผยที่ลับลึกอย่าประมาทแปลว่าอะไรอย่าฟังเทศด้วยการรู้สึกเดี๋ยวมันก็1 2 3จบน่ะมันก็ยาวอย่างนั้นแหละใช่ไหมอย่าประมาทอย่างนั้นอย่าว่านี่ก็เคยได้ยินแล้วนี่ก็เทศนานี่ก็เทศนาแล้วถ้าเราประมาทไม่ได้ทำไมต้องเริ่มต้นด้วยการชื่นบานเริ่มต้นด้วยการอธิษฐานสม่ำเสมอเริ่มต้นด้วยการขอบคุณแล้วก็บอกว่าอย่าดับพระวิญญาณอย่าประมาทให้พิสูจน์ทุกอย่างให้เว้นเสียจากการชั่วข้าพเจ้าบัญชาท่านทั้งหลายให้เชื่อฟังสิ่งเหล่านี้กำลังพูดว่านี่คือการกระทำในที่สาธารณะไม่ใช่ส่วนตัวไม่ใช่ส่วนบุคคลอย่าประมาทแล้วก็ถ้าเราอ่านต่อขอให้องค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งสันติสุขทรงให้ท่านเป็นคนบริสุทธิ์หมดจดข้อ23นะและทรงรักษาจิตวิญญาณและทั้งร่างกายให้ท่านปราศจากข้อติเตียนจนถึงวันที่พระเยซูคริสต์เจ้าเสด็จกลับมาพระองค์ทรงเรียกท่านว่าสัตย์ซื่อพระองค์จะทำให้สำเร็จ25พี่น้องทั้งหลายจอยทำเผื่อเราด้วยต่อมาข้อ26จงทักทายปราศัยพวกพี่น้องด้วยธรรมเนียมจูบอันบริสุทธิ์อันนี้แหละเชื่อเคยถามไหมข้าพเจ้าบัญชาท่านทั้งหลายเมื่อท่านอ่านจดหมายฉบับนี้ก็ให้เชื่อฟังทุกคนขอขอบคุณพระเยซูคริสต์เจ้าและขอพระเจ้าทรงดำรงอยู่เอาละทำไมพูดถึงว่าเริ่มจากชื่นบานอธิษฐานสม่ำเสมอขอบคุณทุกอย่างอย่าประมาทคำเทศนาจงพิสูจน์ว่าอันนี้จริงหรือเปล่าให้เว้นเสียจากความชั่วเขาจะบัญชาท่านเอาไว้แล้วเรียบร้อยนะแล้วก็อย่าลืมในการทำไมธรรมเนียมจูบอันบริสุทธิ์หมายความว่าอะไรจริงใจหมายความว่าอะไรจริงใจหรอจริงใจต่อกันให้ดาวอีกพี่น้องถามบ้านหลังดาวทำไมจะต้องมีธรรมเนียมจูบอันบริสุทธิ์มันเหมือนกับเป็นธรรมเนียมถ้าคนไทยก็คือถ้าเจอกันก็ทำไมสวัสดีค่ะสวัสดีครับถ้าคนเหนือก็สวัสดีเจ้าแล้วก็ทางใต้เขาเรียกอะไรเนี่ยทางใต้สวัสดีทางลาวอ่ะสบายดีบอแล้วทางกะเหลี่ยงว่ากระบื้อทางสวัสดีเขาเรากระบื้อแล้วก็เช็คแฮนด์กระบื้อแล้วถ้าเรามีเพื่อนฝรั่งสังเกตไหมครับเมเซเดสถ้าทางบ้านเรานะเขาเป็นชาวอะไรเนี่ยมันจะปาโตริโก้มันเขาเป็นอะไรเนี่ยอะไรจำไม่ได้ละทางปาโตริโก้ทางอะไรเนี่ยเขาเวลาเข้ามาบทนะเขากอดใช่ไหมแล้วก็จูบด้วยนะเขาจะเหมือนกับจุดชนซ้ำขวาชนซ้ายแล้วกลับมาขวาเขาสามครั้งเข้าบวกคำเนียมของคาทอลิกเข้าไปด้วยเข้ามีกอดนะสังเกตนะถ้าเข้าคนที่เข้าเป็นฝรั่งด้วยกันนะแต่ถ้าเป็นคนไทยเข้าก่อนไม่กล้าทำสามครั้งต้องให้ข้าก่อนต้องตบหลังถ้าเป็นญาติเข้าเลยนะ1 2แล้วจบด้วย3มันก็เริ่มมาจากธรรมเนียมที่อาจารย์เปาโลการจูบบริสุทธิ์บ
มายความว่าเราเป็นธรรมเนียมหนึ่งของคนยิวใช่ไหมเป็นธรรมเนียมหนึ่งของคนยิวแต่อาจารย์บอโลบอกว่าอ่ะก็มันเป็นธรรมเนียมก็ต้องทำอยู่แล้วอะแล้วทำไมต้องมาบอกเองมาเสียบอกว่าต้องแท้มาโบสถ์เจออาจารย์สมบูรณ์เจออาจารย์แจงแล้วทำไมสวัสดีโอเคแมรินสอนมาทิวมานี่ห้ามาบางทีน้าเสียกูวิ่งนะเขายังเล็กอยู่อ่ะก็วิ่งแล้วพอดีเราเรียกเข้ามาเขาดีแล้วก็จะวิ่งไม่ได้แม่ไปเรียนไม่ได้มันเรียกมาแล้วเวลากลับก็มาสอนตอนนี้น้องแคร์ไม่ต้องสอนแล้วน้องแคร์ตอนเล็กๆเนี่ยสอนอยู่ตั้งนานพอตอนนี้น้องแคร์มาเห็นอาจารย์สมบูรณ์ก็สวัสดีค่ะอาจารย์เขาเริ่มรู้ละแต่เมื่อมันรู้แล้วทำไมยังต้องบอกว่าให้สวัสดีกันถึงว่าอาจารย์บอกว่าเชื่ออย่าลืมสวัสดีกันนะเพราะว่าเราไม่ต้องใช้จุ่มคนไทยมันไม่ได้จุ่มแต่ของเขานี่ทันเรียนจุ่มใช่ไหมแล้วทำไมอาจารย์บอโลสอนในข้อ25เกือบจะตอนท้ายแล้วเกือบจะจบแล้วก็ยังมาบอกว่าอย่าลืมสวัสดีกันอ่ะเขาว่าอะไรก็อ่านที่ตรงนี้เนี่ยให้สืบสานวัฒนธรรมที่ดีทางบ้านก็สวัสดีมันต้องทำอยู่แล้วอ่ะแล้วทำไมมาบอกเราไม่ต้องบอกก็ได้เนื่องเพราะว่ายังไงถ้าเจอกันเราก็ต้องสวัสดีไม่ต้องมีคนสอนอยู่แล้วนี่พอแม่สอนหน้าเมืองไทยเขารู้กันหมดแล้วพอมาถึงที่นี่ก็ต่างคนต่างก็ต้องรู้อ่ะสวัสดีอันนี้ไหว้รุ่นเดียวกันอันนี้ไหว้คนที่ครูบาอาจารย์อันนี้ไหว้คนที่สูงสุดไหว้พระเจ้าไหว้พระเจ้าอยู่หัวเนี่ยว่าที่เอามือเนี่ยจิ้มลงหน้าผากเนี่ยคือว่าสิ่งสูงสุดใช่ไหมแต่ถ้าสมมติรุ่นเดียวกันก็อย่างนี้เห็นไหมบางทีพวกที่พวกผู้ใหญ่เขาก็ไหว้นี่ไหว้นี่กันสวัสดีบางทีแล้วก็สวัสดีค่ะเพราะพวกที่เป็นผู้น้อยกว่าก็สวัสดีค่ะคนที่รับไหว้ก็สวัสดีใช่ไหมเขารู้อยู่แล้วแล้วทำไมต้องสอนเนี่ยมันโตกันหมดแล้วเคยคิดนะสอนทุกอย่างเลยนะโอ้ต้องทำนู่นนั่นนี่นึงเนี่ยแล้วมาสักการองชื่นบ้านหน้าอะไรต่างๆเสร็จแล้วก็ยังเกือบจะลงสุดท้ายด้วยนะ26ใช่ไหม27เขาจะบัญชาท่านให้อ่านให้ทุกคนฟังแล้วก็28ก็ขอพระเยซูอวยพรเสียงว่าเป็นคำสั่งเสียสุดท้ายนะจริงไหมล่ะก็แสดงว่ามันสำคัญเราก็รู้อยู่ว่าตาธรรมเนียมคนยิวอาจจะมีแบบเหมือนกับทุกวันนี้เรามีอยู่แรกๆมามันอเมริกาเมื่อกี้คุ้นเคยอ่ะแรกๆมาครั้งแรกไม่รู้สิมาครั้งแรกแบบฝรั่งจะมาครั้งแรกก็ไปแรกเอาไปแคลิฟอร์เนียก่อนก็มีคนมาทำบ้างแต่พอไปที่อินเดียนาโอ้โหอินเดียนาเป็นเมืองแบบชนบทโอ้โหไม่ได้เลยทุกเวลาเข้าโบสถ์นะทุกวันอาทิตย์เนี่ยอาจารย์แจงเนี่ยโอ้โหแทบจะเป็นอัลเลอร์จีเลยเพราะว่าน้ำหอมมันเยอะแล้วเกินแต่ก่อนอาจารย์แจงก็ตัวเล็กทีเดียวโอ้ยไปก่อนเนี่ยก็ในโบสถ์มีตั้ง 70-80 คนเท่านี้แล้วนี่กลับไปโอ้โหน้ำหอมมันติดนานมากให้ดาวอีกทีนึงอาถรรพ์กูอ่ะทำไมต้องจูบอีกอ่ะทำไมต้องสวัสดีทำไมอาถรรพ์กูจะกลับต้องลาอาจารย์ทำไมอ่ะเพลงอ่างใช่ไหมภาษาจีนนี่อ่านข้อนี้ได้ไหมข้อที่26อ่ะใน26อ่านว่าอะไรอ่ะก็อ่านออกว่าภาษาจีนอ่ะหรือหาว่าอาจารย์ก็ถามว่าทำไมต้องสั่งเสียตอนท้ายก็แสดงว่ามันสำคัญใช่ไหมคนจะสั่งเสียมันสำคัญเอาละพี่น้องเฉลยใช่ไหมปูรู้ยังเอาละอาจารย์เปาโลว่าอย่างนี้หมายความว่าสมมติว่าอย่าเมียนอยู่ทางบ้านปูอยู่ทางบ้านใช่ไหมถ้าอาจารย์สมบูรณ์จะมาจุบกอดจุบกี้ปะฮักเนี่ยตอนนี้อาจารย์จะฮักปูได้ไหมเนี่ยไม่ได้มันอยู่ในบ้านเนี่ยจะฮักต่อเมื่ออะไรอยู่ด้วยกันก็แสดงว่าอาจารย์บอโลบอกว่าอะไรให้ไม่ลืมในการสามัคคีธรรมไง
การนั้นคืออยากขาดการประชุมถ้าเรามาประชุมเราถึงทำไมกอดกันได้ถ้าเราไม่ประชุมจะกอดกันได้ยังไงถ้าเราไม่มาโบสถ์เราจะกอดกันได้ไงอาจารย์เปาโลสั่งเสียสุดท้ายว่าสั่งเสียว่าอะไรนะตั้งแต่ว่าข้อที่16ว่าอะไรชื่นบานอยู่เสมอตั้งแต่ข้อที่16ชื่นบานอยู่เสมอตั้งข้อ16เราไปการนมัสการชื่นบานตั้งแต่ข้อ16มาคือการนมัสการนะใช่ไหมชื่นบานอยู่เสมออธิษฐานทุกอย่างขอบคุณในทุกกรณีนี่แหละเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าอย่าดับพระวิญญาณอย่าประมาททำเผยพระวจนะให้พิสูจน์ความจริงยึดถือความจริงไว้เว้นจากความชั่วให้องค์พระคุณเจ้าแห่งสันติสุขให้เราสะอาดหมดโจททั้งร่างกายจิตวิญญาณให้เราเป็นคนซื่อสัตย์ให้เราอธิษฐานเผื่อซึ่งและกันและกันและยังไงให้เราอย่าขาดการมานมัสการถ้าเขียนข้อนี้เนี่ยหมายความว่าให้พี่น้องมีธรรมเนียมพระจุลเครื่องถ้าเสียไม่มาก็ไม่มีฮักแล้วจริงไหมถ้ามาถึงจะมีฮักนี่แหละคือสิ่งที่ว่าการนมัสการของพระเจ้านี่คือบริบททำไมต้องชื่นบานอย่างนี้ชื่นบานอธิษฐานขอบคุณฟังพระวจนะสี่อย่างนี้เป็นคำที่อาจารย์เปาโลสั่งอาจารย์เปาโลในการนมัสการต้องชื่นบานต้องสม่ำเสมออธิษฐานสม่ำเสมอต้องขอบพระคุณและฟังพระวจนะสี่อย่างนี้คือคำสั่งของอาจารย์เปาโลที่มีกับเราทำไมต้องชื่นบานเสียสามารถบังคับการชื่นบานได้ไหมพอมาโบสถ์อ่ะตะกี้อยู่บ้านทะเลาะกันพอมาโบสถ์นักแสดงชื่นบานอันนี้มาจากอะไรมาจากสร้างได้ไหมเนี่ยไม่ได้คำชื่นบานเนี่ยหมายความว่าทุกเวลาให้เราปิติยินดีกับพระเจ้าทุกเวลาเนี่ยให้เราปิติยินดีกับความเชื่อของเราเสมอไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นก็ตามเราไม่ใช่เป็นเหมือนกับเปิดก๊อกน้ำนะเปิดแล้วปิดอยู่ได้นะคำสั่งนี้เป็นลักษณะมีความหมายว่าให้เราชื่นบานในความเชื่อชื่นบานในทุกเวลากับพระเจ้าในสดุดีบทที่95บอกว่ามาเถิดให้เราทั้งหลายร้องเพลงถวายพระเจ้าในสดุดีบทที่100จงเป็นเสียงชื่นบานถวายแด่พระเจ้าอาจารย์เปาโลไม่ได้บอกออกคำสั่งให้เราแสดงความยินดีนะอาจารย์เปาโลออกคำสั่งให้เราได้ไงอ่ะอาจารย์เปาโลออกคำสั่งให้เสียชื่นบานเหรออาจารย์กำลังแนะนำบอกว่าการชื่นบานมันคนจะเกิดขึ้นจากอะไรข้างในข้างในบางคนมาโบสถ์เนี่ยโอ้โหแต่ละคนเนี่ยมาอยู่บ้านทุกยังไงมาโบสถ์ก็ยังทุกเหมือนเดิมหมายความว่าให้เราปิติยินดีกับความเชื่อของเราทุกเวลาต้องมีความเชื่อกับพระเจ้าทุกเวลาต้องคิดว่าพระเจ้าช่วยเราได้ทุกเวลาต้องคิดว่าพระเจ้ายังอยู่กับเราปัญหาทุกอย่างพระเจ้าจะดูแลเราเองเพราะฉะนั้นสุดนี้ทุกครั้งว่ามาเถิดให้เราร้องเพลงเวลาจางแจงทำไอ้ระเบียบนมัสการเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเขียนให้ข้อพัมพีอ่านตอนต้นใช่ไหมส่วนใหญ่มีอะไรสดุดีคืออะไรจงชื่นบานจงร้องเพลงจงเบ่งเสียงเห็นไหมแม้แต่คนนำเนี่ยทำไมต้องนำทุกครั้งเนี่ยเดี๋ยวจำได้ไหมทุกครั้งอาทิตย์ที่แล้วนำอะไรเนี่ยข้อพัมพีตอนไหนนำใช่77คือให้เราช่วยจงชื่นบานจง77ข้ออะไรเราดูเราดูเสีย77ใช่ไหม77ข้อ8อะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมเป็นการรู้สึกว่าทำให้เราสรรเสริญน่ะการนำที่ประชุมสรรเสริญ2นำที่ประชุมให้อธิษฐานขอการทรงนำสารภาพผิดบาปจริงไหมเพราะฉะนั้นคนนำทุกคนเนี่ยเป็นอย่างนี้หมดสิ่งที่อาจารย์โปโลทำคือเชิญชวนให้เรามัสการการนมัสการด้วยความชื่นชมยินดีไม่ใช่มาเพื่อรู้สึกว่าหมดหวังผิดหวังกุ้มใจหนักใจมีปัญหาเยอะแยะเราไม่ได้มาคิดจักด้วยคำซึมเศร้าถ้าเรามาด้วยคำซึมเศร้านะเพราะว่าพระเจ้าตายไปแล้ว
ต่เรามาเพื่ออะไรสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์สรรเสริญพระเจ้ายำเกรงพระเจ้าถ่อมใจกับพระเจ้าเป็นการฉลองการนมัสการคือการฉลองคือการฉลองเนี่ยการฉลองคืออะไรเนี่ยถ้าเรามีฉลองจับปาร์ตี้ฉลองเนี่ยอะไรเงี้ยเราจะไปเศร้าไหมเนี่ยจัดวันเกิดให้ลูกแล้วก็ร้องเพลงเราจะเจอก็คงไม่ใช่แต่เพลงจงจงจงมีอะไรจงมีกำลังเนี่ยด้วยข้างท้ายไหนดา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 เอลชาไดอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นอาจารย์เปาโลบอกว่าสิ่งแรกที่สุดการชื่นบานพบพระเจ้าอยู่กับเราเราจะมีความเชื่อมีความหวังใจอยู่ถ้าเราทบทวนเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอยู่เสมอชื่นบานอยู่เสมอชื่นบานต่อเหตุการณ์ชื่นบานต่อสิ่งที่พระเจ้าให้มาเพราะฉะนั้นจะมีเสียงออร์แกนแต่ไม่มีคนเล่นได้มีเปียโนและมีเบสก็เล่นเบสมีกองก็เล่นกองมีกีตาร์ก็เล่นกีตาร์ทำไมต้องมีสิ่งนั้นคือการทำให้เกิดความชื่นบานข้อที่สองให้อธิษฐานจงอธิษฐานดูนะครับอุปมาได้ครับอุปมาก็คืออะไรมีหญิงมากคนหนึ่งเนี่ยมีความเดือดร้อนพระเยซูก็ยกตัวอย่างว่าคำอธิษฐานก็คืออธิษฐานขอหญิงมากคนนั้นไม่ได้รับความยุติธรรมแล้วบอกว่าผู้พิพากษาก็ไม่ว่าความให้แต่ว่าหญิงมากคนนี้ใช่ไหมตื้อ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 นะโอ้ยรำคาญว่าความให้ก็ได้เพราะฉะนั้นอธิษฐานอยู่สม่ำเสมอและนี่คือสิ่งที่ว่าที่เกิดขึ้นกับเราเราควรจะอธิษฐานเพื่อจิตใจของเราเราควรจะอธิษฐานเผื่อคนอื่นทั้งอยู่ใกล้และไกลเดี๋ยวสักครู่อาจารย์ใจมาอธิษฐานเราอธิษฐานเผื่อคริสตจักรเผื่อทั่วโลกเผื่อผู้นำเผื่อคริสตจักรเผื่องานต่างๆเราอธิษฐานเพื่อความบริสุทธิ์เพื่อความเป็นเอกภาพเราอธิษฐานเพื่อการประกาศทั่วโลกเราอธิษฐานเพื่ออะไรเพื่องานต่างๆเพื่อสังคมเพื่อความยุติธรรมเพื่องานมิชชั่นระดับโลกเพื่อสันติภาพเพื่ออะไรต่างๆและสิ่งเหล่านี้คือการอธิษฐานอันที่3ที่เปาโลให้ไว้คืออะไรจงขอบคุณในทุกกรณีการขอบคุณนี้เป็นการขอบคุณในสดุดี103ข้อ2บอกว่าจิตใจของข้าเอ๋ยจงสาธุการแด่พระเจ้าและอย่าลืมพระราชกิจอันมีพระคุณทั้งสิ้นของพระองค์เห็นไหมกำลังบอกให้เราขอบคุณในทุกกรณีการขอบคุณนั่นคือส่วนของการนมัสการการอธิษฐานเป็นส่วนของการนมัสการการชื่นชมยินดีชื่นบานเป็นส่วนของการอธิษฐานขอบคุณนั่นเป็นส่วนหนึ่งการนมัสการมันจะควบคู่ไปกับการชื่นบานมันจะควบคู่ไปกับการอธิษฐานเพราะฉะนั้นการนมัสการนั้นประกอบด้วยการขอบคุณความชื่นบานและการอธิษฐานเอเฟซัสบทที่5ข้อ20เอเฟซัสบทที่5ข้อ20จงขอบคุณพระเจ้าคือพระบิดาสำหรับสิ่งสารพัดในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าของเราเราจะขอบคุณและแสดงการกตัญญูเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เรากำลังเข้าใจอยู่ว่านี่คือสิ่งที่อาจารย์เปาโลพูดตั้งแต่ในยุคแรกสอนให้มีการอธิษฐานในทุกสิ่งสถานการณ์เอื้ออำนวยไม่เอื้ออำนวยต่างๆแล้วก็อธิษฐานเพราะฉะนั้นการอธิษฐานของเราเป็นหน้าบัตรไทยพระเจ้าความชื่นชมยินดีและอธิษฐานด้วยการขอบคุณและสุดท้ายฟังพระวจนะอันนี้ต้องไม่ลืมฟังพระวจนะคืออะไรการเผยพ่อล้ำลึกของพระเจ้าคำสอนพระวจนะคือการสอนเรื่องหลักข้อเชื่อหลักคำสอนในเอเฟซัสบทที่2ข้อ22ในเอเฟซัสบทที่2ข้อ22เอเฟซัส2 20เอเฟซัสบทที่2ข้อ20ดูดิเอเฟซัส2ข้อที่20ท่านได้ถูกประดิษฐานขึ้นบนรากฐานของพวกอัครทูตและพวกผู้เผยพระวจนะพระเยซูเป็นศิลามงเอกรากฐานเนี่ยที่ของคริสตจักรได้ตั้งขึ้นมาแล้วและก็ไม่มีใครจะมาดัดแปลงได้อัครทูตตั้งขึ้นมาแล้วผู้เผยพระวจนะตั้งแล้วคริสตจักรตั้งขึ้นมาแล้วจะไม่มีใครดัดแปลงจะไม่มีใครเพิ่มเติมจะไม่มีใครตัดออกในรากฐานของพระเจ้าและรากฐานของพระเจ้าเปาโลก็บอกว่าก็วางหลักไว้ให้แล้วเพราะฉะนั้นให้พิสูจน์ข้อ21บทที่5 1เทสาบทที่5ข้อ21ให้พิสูจน์แล้วก็วินิจฉัยว่าคนเทศคนนี้เนี่ยสอนตามหลักหรือว่าเขาสอนผิดตอนนี้โอ้โหเมืองไทยกูดนิวเข้าไปกูดนิวที่เคยมาบวชเราเนี่ยโอ้โหเข้าไปสอนเยอะแยะตอนนี้พวกลัทธิต่างๆเข้าไปเยอะแยะไปหมดให้ทดสอบให้ค้นดูไหนเขาจะมาให้เราค้นดูว่าพระคัมภีร์พูดว่ายังไง
ดูในกิจการบทที่17ข้อ11กิจการ17ข้อที่11เหตุฉะนั้นท่านจึงโต้ตอบในธรรมศาลากับพวกยิวและกับคนที่ถือพระเจ้าและกับคนทั้งหลายซึ่งมาพบท่านที่สนามชุมนุมทุกวันเป็นอย่างเราสามารถที่จะตอนนี้เริ่มรู้แล้วว่าใครสอนเพี้ยนไปแล้วใครออกไม่ถูกแล้วและสิ่งเหล่านี้ก็คือการทดสอบเราต้องมีการทดสอบเราต้องมีการทดลองและสิ่งเหล่านี้เราสามารถศึกษาได้ก็คือว่าอาจารย์เปาโลกำลังพูดกับเราในสิ่งเหล่านี้ก็คืออะไรบนคติสูงสุดอาจารย์เปาโลเราเป็นชุมชนมีความรักมีความหนุนใจและมีความปลอบใจมีการทำให้เจริญเติบโตขึ้นมีการหนุนจิตชูใจมากขึ้นมีความรู้สึกว่าสำรวมว่าเราจะเป็นคนผิดบาปขอการอภัยจากพระเจ้ามีการสำนึกและก่อสร้างสันติสุขขึ้นมีระเบียบและเหนือสิ่งอื่นใดมีความรักแต่ประการนี้ที่จะถูกสร้างขึ้นมันจะทำให้เจริญขึ้นได้มันจะมีการหนุนจิตชูใจขึ้นได้มันทำให้เราสำนึกในความผิดบาปของตัวเองได้และสำนึกถึงพระเจ้าได้และเกิดสันติสุขขึ้นในชุมชนเกิดมีระเบียบแล้วก็เกิดมีความรักและทั้งบทนี้เองคือจดหมายที่อาจารย์เปาโลนะได้ฝากเอาไว้อาจารย์เปาโลได้ฝากเอาไว้กับพี่น้องในคริสตจักรในเทสโลนิกาก็คือสรุปแล้วก็คือว่าเราต้องยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์พูดกับเราผ่านทางพระวจนะพระเจ้านี่คือบทการเผยข้อล้ำลึกการฟังเสียงพระสุรเสียงของพระเจ้าอย่าดับพระวิญญาณสรรเสริญขอบคุณอธิษฐานอย่าดับพระวิญญาณและเป็นความสว่างชื่นบานอยู่เสมออธิษฐานสม่ำเสมอขอบคุณในทุกกรณีและจงฟังพระวจนะการฟังพระวจนะก็ต้องค้นดูพระคัมภีร์ว่าสอนอะไรอย่างนี้จริงหรือเปล่าพระเยซูคริสต์เสด็จมาเรื่องราวพระเยซูคริสต์เป็นยังไงการมีการบิดเบือนข่าวประเสริฐหรือเปล่าเพราะฉะนั้นการเสริมสร้างทำให้เราเจริญเติบโตการเสริมสร้างทำให้เราหนุนใจทำให้เราสำนึกทำให้เราสำนึกความบาปและสำนึกถึงพระเจ้าได้และก่อสันติสุขมีระเบียบและมีความรักและนี่คือสิ่งที่อาจารย์เปาโลบอกว่าอะไรงานอภิบาลเป็นงานหนักลงแรงตรากตรำพูดความจริงและให้เกียรติแก่ผู้ที่ทำหน้าที่นี้ให้มีการสามัคคีจุดประสงค์อุดมการณ์คือรักหนุนใจปลอบใจสามัคคีคือหนุนใจคนเกียจคร้านคนเกียจคร้านคือคนเกียจงานเรื่องเยอะท้อใจอ่อนกำลังและความประพฤติต้องให้ระมัดระวังสิ่งเหล่านี้การสามัคคีสามและการนมัสการก็ต้องมี4ข้อนี้อยู่เสมอเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็สืบทอดมาจากการที่ได้ทำคริสตจักรขึ้นมาแต่วันนี้ได้สรุปให้เราแล้วนี่แหละคืออุดมคติของวันนี้ที่เราได้เรียนรู้ร่วมกันเอาละเป็นการสรุปพระคัมภีร์ให้เราเรียบร้อยใน3อย่างคือการอภิบาลความชื่นชมยินดีอธิษฐานและขอบคุณและกับฟังพระวจนะของพระเจ้าใน1เทสโลนิกาวันนี้ก็คร่าวๆนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสกลับมาเรียนต่อ